ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่20เมษายน2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะโอ้เมื่อวานนี้หลากหลายจริงๆนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีทั้งกลุ่มคนที่ออกไปเรียกร้องให้ปล่อยคุณวัฒนาเมืองสุขกลุ่มคนที่คัดค้านแต่ที่เยอะที่สุดเลยคือเจ้าหน้าที่นะคะเยอะกว่าโอ้โหว่าตั้งกองกำลังรออยู่ดิฉันก็รอดูอยู่นะคะว่าเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดเหตุอะไรหรือไม่นะคะแต่ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็มีอยู่4คนนะคะที่ถูกควบคุมตัวไปตำรวจเอาไปก่อนส่งต่อให้ทหารนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ถูกปล่อยตัวออกมานะเดี๋ยวที่มากันเป็นกองร้อยเลยนะเตรียมพร้อมกันสุดฤทธิ์นะคะโชคดีที่ไม่มีอะไรปะทะกันเกิดขึ้นนะค่ะวันนี้ไปดูหน้าหนึ่งค่ะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะหลากหลายประเด็นกันเลยนะคะโดยเฉพาะพาดหัวตัวไม้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะนำโดยกลุ่มพลเมืองทวงคืนหรือว่าพลเมืองโต้กลับนะคะก็ได้มีการนัดรวมตัวกันเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิล็อกแล้วก็ปล่อย4นักศึกษาคสช.แจงปมคุมตัววัฒนาขัดคำสั่งซ้ำซากจ่อส่งสารทหารด้วยนะคะส่วนลูกสาวของคุณวัฒนาก็ร้องอียูเมื่อวานนี้กดดันให้ปล่อยคุณพ่อบิ๊กตู่ไม่ให้ราคาว่าตามกฎหมายว่าไว้ว่าแบบนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นความเคลื่อนไหวของกรท.ก็มีกรท.เบรกสนช.ร่วมขึ้นเวทีรัฐธรรมนูญนะคะมีภาพประกอบด้วยสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะในการล็อกตัวตำรวจเข้าคุมตัว4สมาชิกพลเมืองโต้กลับบริเวณสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะหลังจากจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกรณีควบคุมตัวคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะก่อนที่ทหารจะรับไปพูดคุยแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะประเด็นรองค่ะเป็นข่าวอาชญากรรมนะคะเกิดขึ้นอีกแล้วสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จังหวัดเพชรบุรีที่เขาวังนะคะฆ่ามัดมือเท้าศพเปลือยทิ้งเขาวังพบเหยื่อเป็นสาวราชบุรีตำรวจตั้งปมถูกลวงมาขืนใจลุยล่าเสื้อฟ้าที่มาด้วยกันนะคะก็เป็นการทำงานของตำรวจจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เร่งคลี่คลายคดีที่พบหญิงสาวถูกฆ่าเปลือยเสียชีวิตสยองไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะคะมีภาพประกอบด้วยอยู่ด้านล่างสุดขวามือเลยนะคะก็ไปหมกทิ้งไว้ที่เขาวังนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพนางสาวธมลพรหอมหวนเป็นแม่ค้าไก่ย่างจังหวัดราชบุรีถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าทิ้งศพเปลือยนะคะบริเวณทางขึ้นเขาวังจังหวัดเพชรบุรีคาดว่าถูกคนร้ายลวงมาขืนใจนะคะแต่ว่าผู้ตายนั้นขัดขืนก็เลยถูกฆ่าตำรวจในตอนนี้เร่งติดตามตัวชายเสื้อฟ้าที่มาด้วยกันอยู่นะคะหายสาบสูญไปประเด็นถัดมาค่ะเป็นกรณีการรื้อใหญ่ระบบภาษีที่มติของครม.เมื่อวานนี้ไฟเขียวในการปรับโครงสร้างใหม่ในปี2560นะคะงด 2.6 หมื่นไม่ต้องเสียภาษีนะคะคนเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะคะเป็นการรื้อครั้งใหญ่ฐานใหม่เริ่มในปีหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดเห็นว่าคนท้องสนับสนุนให้คนมีลูกด้วยสนับสนุนให้คนมีบุตรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นของน้องเมย์นะคะที่ฟีเวอร์เหลือเกินนะคะก็เมื่อวานนี้ไปโชว์ตัวแจกลายเซ็นที่ร้านยนเน็กสาขาเซ็นทรัลสารยาจังหวัดนครปฐมนะคะท่ามกลางแฟนๆกีฬาแห่ร่วมมายินดีแล้วก็ขอถ่ายภาพเซลฟี่กันอย่างคับคั่งเลยนะคะแล้วก็มีคนอัดฉีดในตอนนี้ร่วม5ล้านแล้วถ้าเมซิลทองโอลิมปิกได้นะคะเป็นมือหนึ่งของโลกย้ำมุ่งมั่นทำให้ได้วันนี้ก็จะไปพบบิ๊กตู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกด้วยอันนี้เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะมาดูหน้าหนึ่งเดลีเนลเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะครูคังคุกนักวิชาการสื่อบิ๊กตู่ยั่ววิจารณ์ประชามติรัฐธรรมนูญกฎหมายบังคับใช้เมื่อไหร่เจอดีแน่EU รับลูกขาทางช่วยคดีวัฒนานะคะโหเมื่อวานนี้ก็นอกจากพลเอกประวิตรแล้วเมื่อวานก็เป็นคิวพลเอกประยุทธ์บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันแล้วพูดกันว่ายังไงเนี่ยนะเสื้อแสงเนี่ยสั่งถอดเลยนะจ๊ะและข้างบนเนี่ยเป็นภาพนายกแทงควายนะคะก็เป็นการเล่นกระอั้วแทงควายไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะก็ผู้แสดงก็ส่งหอกให้นะคะให้ร่วมเล่นด้วยนะคะเล่นอะไรเงี้ยนะแกเล่นได้นะคะก็ให้แทงควายก็ไปแทงคนส่งหอกก็มีก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันภาษีเหมือนกันนะคะเฮปรับภาษีเงินได้บุคคลค่ะนะคะมาดูเงินเดือนยิมร่าเหมือนกันที่บอกเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะจากหนังสือพิมพ์ของคุณชุติมา
ประเด็นของน้องเมย์ก็มีนะคะอาชีพลุยสู้โอลิมปิกนะคะมีด้วยเหมือนกันถัดลงมาเป็นประเด็นของเอกวาดอร์นั่นเองนะคะเอกวาดอร์อ่วมผลกระทบธรณีไหวพังพินาศล้มตายพุ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมด้านล่างขวานะคะจับตา3อุยกูเข้าไทยมาเลยเตือนชี้แผนโจมตีประเทศอาเซียนนะคะมีการเตือนเข้ามายังประเทศไทยนะคะให้จับตาดู3คนชาวอุยกูนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะมีโรคพิษสุนัขบ้าอากาศมันร้อนนะคะก็หมาบ้าก็จะเยอะนะคะขึ้นหน้าหนึ่งเดลีนิวด้วยนี่คือภาพรวมค่ะมติชนวันนี้ประเด็นใหญ่เป็นเรื่องทางการเมืองค่ะคุณผู้ชมปลุกรับไม่รับรัฐธรรมนูญบิ๊กตู่ลั่นฟันทุกฝ่ายนะคะส่วนกฎหมายประชามติเนี่ยก็บอกอยู่ว่ารอมีผลก่อนแล้วจะลุยทันทีลูกวัฒนายื่น EU ก็มีด้วยนะคะที่มีการไปจี้ให้คสช.นั้นคืนอิสรภาพให้กับพ่อแล้วก็มีกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่เคลื่อนไหวเมื่อวานนี้มีภาพประกอบใหญ่สุดด้านบนเลยนะคะที่ไปชู3นิ้วที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็แกนนำ5คนเนี่ยหาโดนคุมตัวไปนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณอานนท์คุณศิริวิทย์นะคะคุณณัฐพัฒน์คุณพยาวแล้วก็คุณวรรณเกียรตินั่นเองค่ะประเด็นพาดหัวรองเป็นเรื่องน้องเมย์ค่ะที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนหลายกลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้แสดงความยินดีน้องเมย์ปลื้มเข้าทำเนียบวันนี้ขอนายกให้สัญชาติไทยกับโค้ชจีนนะคะรับแล้ว 1.2 ล้านค่ะถ้าได้ทองโอลิมปิกเนี่ยจะได้5ล้านบาทนะคะส่วนประเด็นเรื่องการปรับฐานภาษีก็มีด้วยเหมือนกันค่ะด้านบนสุดเลยนะคะเงินเดือน 26,000 บาทไม่ต้องจ่ายภาษีประเด็นภาพที่เป็นนายกโชว์การแทงควายนะคะตามการแสดงกระอั้วแทงควายก็มีด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือภาพรวมมติชนค่ะไทยรัฐเช้านี้ประเด็นพาดหัวตัวไม้นะคะเป็นการเมืองค่ะรับไม่รับโดนหมดบิ๊กตู่สั่งห้ามรณรงค์รัฐธรรมนูญครูติดคุก10ปีถ้าพรบ.ออกมานะคะแล้วก็มีเรื่องของทหารคุมขังเสี่ยไก่ค่ายสุรศรีวีรดาร้อง EU ขอให้ช่วยกดดันนะคะแล้วก็มีภาพของทางนางสาววีรดาเมืองสุขบุตรสาวของทางคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อ EU ประจำประเทศไทยด้วยนะคะประเด็นร้องค่ะว่าในเรื่องของการได้เขามือยิงกันนะคะน.1 วสัปดาห์นี้มีข่าวดีแจ้งเบาะแสได้ 10,000 ภูมิกับสน.หลัก2ค่ะตั้งรางวัล 10,000 บาทนะคะผู้ที่ชี้เบาะแสจับมือปืนแล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุยิงกันอลงกฎชนแสงอดีตนักฟุตบอลสโมสรยาสูบที่เสียชีวิตนั่นเองค่ะอีก1เรื่องนะคะเป็นเรื่องของการเงินเดือน 26,000 นะคะที่ไม่เสียภาษีอีกเรื่องเป็นการจับขี้เมามือมีดแทงดาบตำรวจไส้ทะลักช่วยไกล่เกลี่ยรถชนพวกอีกฝ่ายบุกจ้วงนะคะมีภาพประกอบเป็นดาบตำรวจตรีชัยพิชิตเสียเสืองามเอี่ยมผู้บังคับหมู่ปราบปรามของสน.นิมิตใหม่นะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลผ่าตัดช่วยชีวิตหลังถูกนายภคพลสองสีใสรูปเล็กนะคะใช้มีดแทงไส้ทะลักบาดเจ็บสาหัสขณะไกล่เกลี่ยคดีรถชนให้เพื่อนที่ปากซอยนิมิตใหม่12โดยนายภคพลเนี่ยเป็นเพื่อนคู่กรณีของอีกฝ่ายนะคะอีกหนึ่งเรื่องพายุลูกเห็บซัดบ้านพังค่ะเหนืออีสานกลางนี่เละเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของป้อมปัดปลดสองแปะยืนยันผลงานเข้าเป้านายกลั่นแค่ข่าวลือนะคะคือบิ๊กป้อมก็ออกมาสยบข่าวลือนะคะปัดในเรื่องของการปลดจากทิพย์กับสานิชระบุว่าทำงานเข้าเป้านะคะมีอีก2ภาพนะคะที่ไม่มีเป็นพาดหัวเนี่ยมีสภาพรถขยะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่พุ่งชนรถไฟตกรางที่ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกภาพนะคะนักร้องและนักแสดงหนุ่มก๊อฟพิชยะนิธิไพศาลกุลวัย29ปีเข้าพิธีอุปสมบทเป็นการทดแทนคุณบุพการีนะคะนี่คือไทยรัฐค่ะผู้จัดการรายวันนะคะพาดหัวตัวไม้เป็นประเด็นที่ผู้จัดการนั้นเกาะติดกันมาเป็นวันที่3แล้วนะคะเกี่ยวกับคดีสลายม็อบพันธมิตรในปี51เป็นท่าทีของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์นะคะอดีตส.ส.จังหวัดนครนายกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาท้าเลยนะคะสำหรับประธานปปช.ถ้าถอนคดีสลายม็อบพันธมิตรจะเจอคดีอาญาโทษสูงเป็น2เท่าช่วยป๊อดพ้นผิดปปช.ถอนฟ้องเจอโทษ2เท่าแน่ๆนะคะนอกจากนั้นก็มีท่าทีของนายกเหมือนกันป้องหลาน
นายร้อยนะคะนายกป้องตั้งหลานนายร้อยนะคะก็บอกว่าโอ้ยึดตามระเบียบทำตามปกติทำทุกปีในตำแหน่งทดแทนแบบนี้นะคะด้านบนสุดค่ะก็มติของครม.นะคะลดภาษีซื้อใจเว้นวรรคเงินเดือนต่ำ 2.6 หมื่นเพิ่มเพดานลดหย่อน 100,000 บุตร 30,000 ก็มีเหมือนกันนะคะจากเดิมเนี่ยเพดานไปตกอยู่ที่ 15,000 บาทก็เพิ่มไปเป็น 30,000 สำหรับกรณีหักลดหย่อนผู้มีบุตรนะคะแล้วก็แรงจัดเลยนะคะในตอนนี้ราคาไม่ว่าจะเป็นผักสดนะคะแล้วก็เนื้อหมูอะไรต่างๆเพิ่มขยับขึ้นไปมากเลยนะคะแรงดันผักสดแพงมะนาวนี้ลูกละ10บาทแล้วนะคะเนื้อหมูกิโลกรัมละ135ถึง140บาทพบว่า9รายการสินค้าราคาขยับขึ้นจริงและรัฐขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา 5-7% ด้วยกันเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะคะภาพที่นายกนะคะไปดูการแสดงกระอ้วแทงควายก็มีนะคะซึ่งเป็นการละเล่นของชาวมอญนะคะมีภาพประกอบด้วยแล้วก็ความคืบหน้าของคดีรถเบนซ์ชนรถฟอร์ดก็มีเหมือนกันเมื่อวานนี้ญาติของเหยื่อเสียรถเบนซ์แจ้งฆ่าผู้อื่นเพิ่มอีกข้อหานะคะก็2ครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตรถฟอร์ดนะคะนักศึกษาปริญญาโทก็เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็นายเจนพบเสียรถเบนซ์นะคะก็โดนข้อหากันไปอีก1ข้อหาข้อหาฆ่าผู้อื่นจนเสียชีวิตจากเดิมมี7ข้อหาด้วยกันนะคะประเด็นคุณวัฒนาค่ะก็มีเป็นท่าทีของบิ๊กตู่นะคะบิ๊กตู่ซัดวัฒนาจงใจป่วนให้ทหารจับตามแผนโลกล้อมประเทศนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้าหน้า1 นะคะประเด็นพาดหัวตัวไม้เหมือนกันเลยนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่บิ๊กพูดนั่นเองจับหมดนะฮะหลังใช้พรบประชามติไม่เว้นมตนักการเมืองแล้วก็สื่อภาพประกอบก็เป็นนายกแทงควายเหมือนกันเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นค่ะเอาที่เกี่ยวกับนายกก่อนเลยนะคะข้างล่างลงมาเลยตั้งหลานชายถูกต้องบิ๊กตู่ยานทำตามระเบียบมีทุกปีไม่เกี่ยวนามสกุลนี่นะฮะแล้วก็ยังไปพูดถึงเรื่องน้องเมย์อีกนะฮะเตรียมของขวัญให้น้องเมย์วอนเอกชนอย่าลุมถึงวันเด็กเสียโอกาสนะฮะแกเป็นคนเก่งพูดได้ทุกเรื่องนะฮะแกเข้าไปดูแลหมดเลยทุกเรื่องนะฮะเรื่องเวลาฝึกด้วยนะโหเวลาฝึกแล้วทุกอย่างอะค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็เป็นรัฐข้าราชการหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอุ้มข้าราชการผู้น้อยครม.เคาะบ้านธนารักษ์อีกนำร่องปีนี้ใช้ที่ราชพัสดุให้เช่าคอนโดกลางกรุง 4,000 ต่อเดือนแหมที่พญาไทเมื่อวานนี้ฉันนั่งดูครม.แถลงอยู่น่าสนใจมากบอกให้ผู้มีรายได้น้อยข้าราชการอย่างเช่นตำรวจทหาร นะคะหนึ่งพ่อค้าหรือจะสู้พญาเลี้ยงนะคะเอกวาดอร์ตายพุ่ง413ศพมีขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะข้างล่างกรอบเล็กๆสีดำนะคะปปท.อุบชงคืนเก้าอี้สีข้าราชการเอี่ยวคดีทุจริตกกต.โต้ทัวร์ถลุงงบขู่ล่าเกลือเป็นหนอนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยใครเผยแพร่อะไรที่มันเป็นจุดบอดจุดเหม็นอะไรออกมานี่โดนตามล่ากันหมดเลยนะฮะภาพรวมแนวหน้าค่ะคมชัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องการอนุมัตินะคะภาษีมีการขยายเพดานขึ้นไปนะคะประเด็นพาดหัวรองก็เป็นเรื่องทางการเมืองที่บิ๊กตู่ออกมาชี้ว่าตั้งหลานเนี่ยไม่ผิดไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่สนด้วยว่าใครจะมาฟ้องนะคะหรือว่าต้องให้เปลี่ยนนามสกุลกรณีคุณวัฒนายอมบอกแล้วนะคะว่าไปคุมที่ค่ายสุรศรีนั่นเองนะคะประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของสามีคุ้มข้างค่ะคุณผู้ชมเป็นทาสยาบ้าทีนี้เนี่ยคุ้มข้างคิดว่าภรรยาเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นก็เลยจับขังไว้ที่บ้าน10วันเอาไม้ทุบตีจนน่วมเลยค่ะไม่พอไม่สะใจเอาเหล็กร้อนไปจี้ตามตัวลูกสาวสงสารแม่ก็เลยเข้าไปช่วยลูกโดนตีน่วมอีกคนหนึ่งนะคะส่วนเรื่องพาดหัวรองอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นเรื่องชกต่อยแต่อันนี้น่าตกใจสำหรับสังคมไทยนะคะเด็กอายุ12ขวบค่ะคุณผู้ชมขับรถชนแล้วเหตุบานปลายขี้เมามั่วแทงตำรวจก็คือเด็กชายวัย12ขับรถเก๋งนะคะไปชนหน้าเซเว่นญาติเนี่ยตามเคลียร์ไม่ลงตัวนะคะกลางค่ะเบิ้ลรถเนี่ยซนช้ำชนซ้ำ2ครั้งคู่กรณีก็เลยไปโทรเรียกดาบตำรวจมาพอตำรวจมาเคลียร์ขี้เมามาจากไหนไม่รู้ผสมโลงกับเขาเอามีดออกมาจ้วงแทงตำรวจค่ะอ้างบอกว่านึกว่ารุมนึกว่ารุมพวกตัวเองก็เลยแทงตำรวจนะคะก็เป็นเรื่องบานปลายไป
ส่วนประเด็นที่สงขลาก็มีด้วยนะคะสำหรับเรื่องของจักรยานยนต์บอมที่เทพาตาย1เจ็บ10เจ็บระนาวนะคะมีเด็ก11ขวบเนี่ยรับเคราะห์ด้วยนะคะอันนี้เกิดเหตุที่หลังสถานีรถไฟเทพาจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะพาดหัวรองอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องภาพที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลก่อนหน้านี้มุมล่างขวาสุดเลยนะคะที่มีการเผยแพร่ภาพคุณเสกโลโซเนี่ยใช้คำว่ากระทืบนะคะลูกน้องที่เป็นผู้หญิงเสร็จปุ๊บคุณการซึ่งเป็นอดีตภรรยาเนี่ยค่ะก็ได้พาแถลงข่าวพร้อมกับนำหลักฐานที่เป็นรอยบอบช้ำนะคะที่หมอบอกว่าคู่กรณีของคุณเสกเนี่ยสาหัสคุณการก็เลยแถลงข่าวซัดทันทีเลยนะคะบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดภาพค่ะคุณผู้ชมใหญ่สุดเลยนะคะยับเลยค่ะสำหรับสภาพรถขนขยะนะคะที่เกิดเหตุที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนขับรถขยะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมวิ่งฝ่าไม้กั้นชนกับรถไฟเข้าอย่างจังเลยนะคะทำให้คนขับรถขยะเนี่ยหาเสียชีวิตส่วนกระอั้วแทงควายก็มีด้วยนะคะส่วนด้านบนสุดค่ะก็เป็นงานวันไหลที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะเป็นการปีนเสาน้ำมันค่ะนี่คือคมชัดลึกค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้นะคะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของภาษีใหม่ที่จะรอใช้ในปี61นะคะรายได้ต่ํา 26,000 ต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องเสียอุ้มคนรวยรับต่ำกว่า5ล้านจ่าย 30% นะคะโดยครม.ไฟเขียวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะเพิ่มลดหย่อนนี้เพียบเลยโดยรัฐเนี่ยยอมสูญเงิน 32,000 ล้านต่อปีนะคะแล้วก็มีเป็นกราฟิกนะคะการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีแบบปรับปรุงใหม่ให้ได้เห็นกันด้วยนะคะประเด็นรองค่ะโลตัสดุผุด65แห่งรับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นปีนี้นะคะโดยเทสโก้โลตัสลุยขยายสาขารับเศรษฐกิจปีนี้จะฟื้นตัวแบบช้าเล็งเปิดเพิ่มปีละมากกว่า65แห่งเลยทีเดียวอีกประเด็นค่ะรับเหมาชี้ครึ่งปีแรกซึมนะคะโดยกลุ่มรับเหมาฟันธงค่ะครึ่งปีแรกซบเศรษฐกิจแย่ทุบก่อสร้างใหม่ทั้งเอกชนแล้วก็รัฐหวังครึ่งปีหลังนั้นจะฟื้นนะคะนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะมาดูกันต่อที่อิสรภาพแห่งความคิดหรือว่าไทยโพสต์นั่นเองนะคะประเด็นใหญ่ก็มองเรื่องการคุมตัวคุณวัฒนาแต่ใช้ถ้อยคำนี้สื่อแตกต่างจากทุกสื่อทุกฉบับเลยนะคะคสช.ติดกับวัฒนาใช้คำนี้เลยแล้วก็ขยายความว่าประยุทธ์โวยบางคนจงใจใช้แผนโลกล้อมประเทศนะคะประเด็นพาดหัวรองก็ว่าด้วยเรื่องของการแต่งตั้งลูกชายปลัดนะคะหรือว่าเป็นหลานของนายกรัฐมนตรีนั่นเองนายกการันตีหลานชายการแต่งตั้งนั้นไม่ผิดนะคะประเด็นเรื่องของรัฐลดภาษีบุคคลธรรมดาก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของการเด้งตำรวจก็ไม่มีออกมาปฏิเสธกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าผลงานเข้าตานะคะส่วนกรณีศาลชำแหละกฎหมายชะลอฟ้องช่องโหว่เพียบก็มีด้วยเหมือนกันนะคะภัยแล้งพ่นพิษดันราคาสินค้าราคาได้เนี่ยต่ำอ่วมเลยทีเดียวนะคะก็คือสินค้ารายได้เนี่ยต่ำก็คือแล้วก็มันก็ทำให้คนเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบลอยเลื่อนซ่อนใต้กทม.เตือนอย่าประมาทแผ่นดินไหวจากกรณีที่เอกวาดอร์แล้วก็ญี่ปุ่นเจอนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไปเจอลอยเลื่อนใต้กรุงเทพนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพยายามอ่านว่ามีที่ไหนบ้างนะคะนี่คือภาพรวมของไทยโพสต์ค่ะบ้านเมืองเช้านี้ประเด็น ใหญ่เลยนะคะเป็นเรื่องของการขู่คุก10ปีที่รณรงค์โหวตโนโหวตเยสเนี่ยนะคะแล้วก็ประเด็นรองเนี่ยเป็นเรื่องของสุโขทัยลำปางการร้อนตับแตกเรื่องอุณหภูมินะคะสุดโหดเลยค่ะทะลุ44องศาอีสานเจอพายุลูกเห็บถล่มยับคนไทยทำสถิติใหม่ใช้ไฟฟ้าสูงนะคะมีอีกเรื่องก็คือครม.ยกเครื่องภาษีอุ้มชนชั้นล่างแล้วก็กลางส่วนภาพก็จะมีภาพแทงควายนะคะมีภาพร้องเรียน EU ของทางคุณวีรดามีภาพพายุฤดูร้อนที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ในจังหวัดหนองคายทำให้บ้านเรือนเสียหายกว่า100หลังนะคะมีภาพค้นหาเป็นการเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองปาโตวิเอโจนะคะประเทศเอกวาดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพที่รถขนขยะเทศบาลนครสุราษฎร์แหกด่านกั้นชนขบวนรถไฟที่จุดตัดบ้านเขาหัวควายอำเภอพุนพินด้วยเช่นกันนี่คือบ้านเมืองค่ะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่ลูกสาวของคุณวัฒนาไปยื่น EU นะคะแล้วก็กรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับด้วยค่ะ
6:26 นะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางคุณวัฒนาเมืองสุขก็ได้ไปรายงานตัวกับทางคสช.แล้วก็ถูกคสช.ควบคุมตัวไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวคุณวัฒนาไปที่ไหนแต่ทางลูกสาวก็พยายามที่จะเรียกร้องอิสรภาพคืนให้กับทางคุณพ่อทุกวิถีทางก่อนหน้านี้เนี่ยร้องไปที่เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูลเมื่อวานนี้ก็ไปร้องที่ EU ด้วยค่ะร้องที่นายบันคีมูลนั้นได้มีการเซ็นหนังสือไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยการเปิดเผยของพรรคเพื่อไทยที่ลูกสาวไปขอทราบที่ในการคุมขังของพ่อเมื่อวานนี้เพราะอยากจะดูแลในการที่จะนำหยูกยาไปให้นะคะเราไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่ทำการสหภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะนางสาววีรดาเมืองสุขพร้อมด้วยนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์ทนายความนะคะได้มีการเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสหภาพยุโรปในกรณีที่คสช.ควบคุมตัวนายวัฒนาที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญปี59นะคะโดยมีนายกิติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมทั้งภรรยาค่ะที่มาร่วมให้กำลังใจด้วยทั้งนี้หนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวนะคะนายวัฒนาได้มีการลงนามไว้ล่วงหน้าจำนวนหลายสิบฉบับก่อนที่จะถูกคสช.ควบคุมตัวไปปรับทัศนคติซึ่งวันเมื่อวานนี้นะคะนางสาววีรดาแล้วก็ทนายความได้มีการนำหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวนั้นมายื่นต่อสหภาพยุโรปแทนนายวัฒนาเนื้อหาสำคัญของหนังสือร้องทุกข์ได้ระบุค่ะว่าต้องการให้องค์กรระหว่างประเทศหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชนสากลได้ตรวจสอบว่าการจัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองของคสช.นั้นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่โดยนางสาววีรดาได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเนื่องจากสับสนเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการควบคุมตัวของคุณพ่อจนไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือทั้งนี้เพิ่งสอบในระดับชั้นม.6แล้วก็กำลังเตรียมตัวรวมไปถึงเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่1แต่ก็ต้องขอหยุดพักเรื่องการอ่านหนังสือไว้ก่อนเพราะว่าเป็นห่วงคุณพ่อแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปสอบถามที่มทบ11ทุกวันจนกว่าจะได้รับคำตอบว่าเมื่อไหร่คุณพ่อจะได้กลับบ้านและคุณพ่อจะถูกควบคุมตัวไว้ที่ไหนเนื่องจากต้องการที่จะนำอาหารแล้วก็ยารักษาโรคประจำตัวของคุณพ่อไปมอบให้เพราะว่าปกติแล้วคุณพ่อมียาที่ต้องรับประทานทุกๆวันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนางสาววีรดาก็ได้ปฏิเสธนะคะว่าคุณวัฒนานั้นไม่เคยมีความคิดที่จะลี้ภัยไปต่างประเทศตามที่เป็นข่าวออกมาส่วนการที่เดินทางมายื่นหนังสือต่อองค์กรระหว่างประเทศต่างๆนั้นก็ทำเพื่อที่จะให้คุณพ่อได้รับอิสรภาพและกลับมาอยู่กับตนที่บ้านเท่านั้นไม่ใช่เพื่อที่จะปูทางให้ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศอย่างแน่นอนฟังเสียงคุณวีรดาค่ะเราก็เลยหนูเท่าที่หนูทำได้หนูก็แค่มายื่นหนังสือตามที่คุณพ่อบอกไว้อะค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เห็นแล้วตกใจพอสมควรคือเรื่องที่ลี้ภัยอะค่ะคือว่าหรืออาจจะเป็นว่าเพราะหนูกับคุณพ่อหนูรู้จักคุณพ่อดีว่าคุณพ่อเป็นแบบคนที่จิตใจแข็งแกร่งเป็นนักสู้ว่าคุณพ่อเวลามีไอเดียอะไรอะค่ะแล้วท่านจะสู้ท่านจะไม่หนีไม่หนีอยู่แล้วก็เลยจะบอกตรงนี้เลยว่าที่หนูมา European Union วันนี้แล้วที่พรุ่งนี้หนูจะไปสถานทูตสหรัฐรวมถึงอีกหลายๆที่อะค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะลี้ภัยแต่ว่าจะขออิสรภาพแค่นั้นนะคะไม่ได้ปูทางเพื่อที่จะให้คุณพ่อลี้ภัยนะคะแต่ต้องการที่จะเรียกร้องอิสรภาพให้กับคนเป็นพ่อนั่นเองก็อย่างที่คุณวีรดาได้บอกไปนะคะวันนี้ค่ะ20เมษายนจะเดินทางไปร้องทุกข์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในเวลา 9:00 น.นะคะโดยบอกว่ารู้สึกเป็นกังวลใจเพราะว่าไม่ทราบว่าพ่ออยู่ที่ไหนแล้วก็สับสนเกี่ยวกับการควบคุมตัวของพ่อซึ่งพ่อสั่งไว้ว่าถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัวก็ให้มายื่นหนังสือที่ EU แล้วก็อยากให้คสช.ปล่อยตัวออกมานะคะแม้จะมีรายงานว่าพ่อเนี่ยอยู่สบายดีก็ตามก็ขอให้คสช.ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการด้วยส่วนทางด้านทนายความค่ะคุณผู้ชมคุณนรินทร์พงษ์จีนาภักดิ์
ทนายความของคุณวัฒนาก็ได้บอกนะคะในการแสดงความเห็นต่างๆของคุณวัฒนาโดยบอกว่าเชื่อว่าอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ได้เป็นการต่อต้านหรือว่าเป็นการปลุกระดมแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกที่ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในการทำประชามติสิ่งต่างๆที่นายวัฒนาได้ดำเนินการไปนั้นเชื่อมั่นว่าเป็นการดำเนินการในกรอบของสิทธิมนุษยชนกฎบัตรปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็ระบุว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา4ดังนั้นจนถึงขณะนี้มีความกังวลอย่างเดียวก็คือกรณีที่นายวัฒนาไปขัดคำสั่งคสช.ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ยังไม่มีเอกสารมาประกอบว่ามีความผิดในเรื่องใดในการโพสต์ข้อความใน Facebook ของนายวัฒนาแต่ละครั้งส่วนมากเป็นการแสดงความเห็นแล้วก็ไม่มีข้อความใดเป็นการปลุกระดมหรือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ขัดต่อคำสั่งคสช.ฉบับที่19/59แต่อย่างใดฟังเสียงนายนรินทร์พงษ์ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยมิได้เป็นการต่อต้านหรือเป็นการปลุกระดมเนี่ยแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงของเป็นบวกที่ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในการทำประชามติในไม่ช้าเนี่ยสิ่งต่างๆที่ท่านวัฒนาได้ดำเนินการไปเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเป็นการดำเนินการในกรอบโดยสิทธิมนุษยชนตามที่ท่านถามอยู่แล้วนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีรัฐธรรมนูญมาตรา4นะครับในกฎบัตรสหประชาชาตินะครับข้อ19ว่าด้วยปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับการแสดงออกทางความคิดเห็นเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดเอาไว้ในมาตรา4ชัดเจนซึ่งผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยความกังวลอย่างเดียวคือผมยังไม่เข้าใจว่าท่านวัฒนาเมืองสุขเนี่ยไปโดนการกระทำใดๆที่เป็นการขัดคำสั่งของคสช.ซึ่งคสช.พูดออกมาเนี่ยก็ยังเป็นการพูดที่ยังไม่มีเอกสารมาประกอบนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิดด้วยเรื่องอะไรที่ชัดเจนที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าผิดมาตรา44นะคะแล้วก็บอกว่าผิดต่อประกาศคสช.ฉบับที่13/39ภายหลังถึงมาบอกว่าผิดฉบับที่39นะคะเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการยื่นหนังสือต่อ EU นะคะแล้วก็คุณนรินทร์พงษ์เนี่ยค่ะก็มาเปิดเผยอีกทีหนึ่งนะคะว่าผู้แทน EU ได้มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มายื่นซึ่ง EU ได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการทำประชามติแล้วก็บอกว่าในฐานะทนายความได้มีการอธิบายว่าทุกอย่างทำตามกรอบของกฎหมายและที่บุตรสาวของนายวัฒนาเนี่ยมาเพราะว่าเป็นห่วงพ่อทั้งนี้ได้มีการทราบความเห็นของ EU อีก28ประเทศนะคะที่ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตลอดมาหลังจากการรัฐประหารหากปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นก็จะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนคุณนรินทร์พงษ์บอกว่า EU ยังเป็นห่วงเรื่องการดำเนินคดีทางศาลทหารโดย EU จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับประเทศสมาชิกทั้ง28ประเทศแล้วก็จะประสานไปยังรัฐบาลรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะหาทางออกที่เหมาะสมตามหลักสากลทาง EU ยืนยันว่าจะไม่ก้าวก่ายร่างรัฐธรรมนูญการทำประชามติและกฎหมายของไทยแต่แค่แสดงความเป็นห่วงกับสถานการณ์บ้านเมืองไทยเท่านั้นนะคะนี่คือบรรยากาศนี่อ๋อคุณกิติรัตน์ดิฉันเพิ่งเคยเห็นภรรยาท่านนะคะคุณกิติรัตน์กับภรรยาก็ไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็มีคุณวีราแล้วก็คุณนรินทร์พงษ์ซึ่งเป็นทนายความก็แน่นอนแหละค่ะอย่างที่ได้มีการบอกไปนะคะว่าคุณวัฒนาค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมพอสมควรกับกรณีการโดนควบคุมตัวเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมานะคะตั้งแต่วันจันทร์ค่ะแล้วเมื่อวานก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนหลังจากที่ข่าวเนี่ยมันเผยแพร่ไปทั่วแล้วก็มีปฏิกิริยาของหลายกลุ่มถึงออกมาบอกว่าเอาไปไว้ที่ค่ายสุรศรีอยู่มีความสุขดีคนก็บอกถ้าอยากมีความสุขก็ตามไปอยู่กับคุณวัฒนาสำหรับใครที่ทุกข์อยู่ช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าทางด้านของคสช.จะออกมายืนยันว่านำตัวของคุณวัฒนาเนี่ยไปไว้ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของทนายความคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์ไม่ได้
รู้นะคะว่าตอนไปยื่นตอนเช้าไงฮะเวลาใช่เวลาคือยังไม่ใช่เขามาเปิดเผยอีกทีนึงตอนช่วงบ่ายๆค่ำๆแล้วทีนี้ไปได้เรียงดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าที่มณฑลทหารบกที่11หรือว่ามทบ11นะคะนายนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์ทนายความส่วนตัวของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็แกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการกล่าวภายหลังที่นางสาววิลาดาเมืองสุขบุตรสาวนายวัฒนาเข้าไปเยี่ยมคุณวัฒนาในมทบ11นะคะว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้มีการควบคุมตัวคุณวัฒนาออกจากมทบ11เนี่ยไปที่อื่นแล้วโดยที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นค่ายใดทราบแต่เพียงจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นโดยจะหาทางสืบทราบที่อยู่แน่นอนเพื่อไปเยี่ยมต่อไปนะคะจากนั้นค่ะคุณอรินทร์พงษ์เนี่ยก็ได้กล่าวอีกว่าในวันนี้ก็หมายถึงวันที่20เมษายนนะคะก็จะครบกำหนดฝากขังผัดสุดท้ายในคดีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณีที่คุณวัฒนาเนี่ยมีความจำเป็นต้องมาศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อที่ให้อัยการนำตัวส่งฟ้องถ้าไม่มาก็จะผิดสัญญาในการประกันถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากจะส่งผลต่อการยื่นขอประกันตัวในครั้งต่อๆไปด้วยโดยตนนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายคสช.แล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะนำตัวของคุณวัฒนาเนี่ยไปที่ศาลหรือไม่ถ้าจะไม่พาตัวของคุณวัฒนามาคสช.ต้องจัดการไม่ให้คุณวัฒนาผิดสัญญาประกันเนื่องจากคุณวัฒนาไม่สามารถมาศาลได้จากคำสั่งควบคุมตัวของคสช.ดังนั้นคสช.ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าคสช.ละเมิดอำนาจของศาลนะคะไปฟังเสียงของทนายความของคุณวัฒนาค่ะผมคิดว่าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาศาลเนี่ยในทางคสช.หรือผู้ที่ควบคุมตัวเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นกระบวนการสูงสุดที่บุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไม่ว่าอยู่สถานการณ์จุดไหนก็แล้วแต่จำเป็นต้องมารายงานตัวก็ต้องมาฉะนั้นหน้าที่ของวันนี้เนี่ยคือมทบ11หรือคสช.เนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือพาท่านวัฒนาไปศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยจะกลายเป็นละเมิดอำนาจศาลนะครับบรรยากาศที่ด้านหน้ามทบ11เมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่เราได้มีการรายงานกันไปตั้งแต่ข่าวเช้าเมื่อช่วงเช้านี่แหละนะคะก็มีคุณกิติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีมวลชนนี่แหละค่ะมาให้กำลังใจคุณวัฒนาในจำนวนหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสามเสนมาคอยสังเกตการจำนวนหนึ่งด้วยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศได้เรียงมาตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแต่ทีเนี้ยค่ะมีแหล่งข่าวจากคสช.เนี่ยก็ออกมาให้ข่าวกับสำนักข่าวโดยเฉพาะข่าวสดก็ได้มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารได้เชิญนางสาววิลาดาเมืองสุขลูกสาวของคุณวัฒนาพร้อมกับครอบครัวเนี่ยมารับฟังเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวคุณวัฒนาไปพูดคุยที่มทบ11โดยอธิบายตั้งแต่ข้อกฎหมายที่ทำผิดเงื่อนไขพร้อมกับเปิดให้สอบถามถึงกับทุกข้อสงสัยที่ครอบครัวสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆรวมทั้งบันทึกที่คุณวัฒนาลงนามมาให้ดูจนเป็นที่เข้าใจลูกสาวก็คือนางสาววิลาดานะคะก็สอบถามว่านำตัวคุณวัฒนาเนี่ยไปควบคุมอยู่ที่ใดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่านำตัวไปควบคุมที่ค่ายสุรศรีที่กองพลทหารราบที่9หรือว่าพลร.9จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวจัดยานพาหนะให้เดินทางไปพบคุณวัฒนาได้แต่ว่าครอบครัวก็ปฏิเสธนะคะระบุว่าวันนี้เนี่ยเย็นแล้วแต่จะพาไปพบคุณวัฒนาเองก็คือในวันนี้20เมษายนใช้เวลาพูดคุยกันร่วม20นาทีนะคะก่อนที่ครอบครัวของคุณวัฒนานั้นจะเดินทางกลับจากนั้นค่ะแหล่งข่าวของคสช.ก็ได้บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสถานที่ควบคุมตัวของคุณวัฒนาได้มีการจัดพื้นที่ในส่วนของอาคารแยกออกจากหน่วยทหารเป็นห้องแอร์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทหารดูแลเป็นอย่างดีส่วนใหญ่เนี่ยคุณวัฒนาจะอยู่ในห้องพักรับรองไม่ค่อยออกมาเดินภายนอกทหารก็พยายามเจรจาให้คุณวัฒนาเนี่ยให้ความร่วมมือไม่เช่นนั้นจำเป็นต้องยื่นฟ้องร้องทางคดีเนื่องจากว่าฝ่าฝืนแล้วก็ขัดประกาศคสช.ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคุณวัฒนาจะถูกควบคุมตัวกี่วันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคุณวัฒนาแต่คาดว่าไม่เกิน7วันก็ชัดเจนนะคะนี่เป็นแหล่งข่าวจากคสช.นะคะก็บอกพิกัดชัดเจนว่าอยู่ค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรี
ก็ให้ข้อมูลกับครอบครัวชัดเจนเมื่อวานนี้พูดคุยกันร่วม20นาทีแล้วก็ครอบครัวก็เดินทางกลับช่วงเย็นช่วงเย็นๆนะคะช่วงเย็นที่มีการไปเชิญซึ่งคาดว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าสื่อได้ทราบหรือไม่ว่ามีการเชิญไปอีกเนี่ยนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณวัดทางด้านของคุณนรินทร์พงษ์กับคุณวีระดาเนี่ยไป EU ตอนเช้าไงใช่10โมงเช้านะคะก็มีการลำดับไล่เรียงกันลงมาในตลอดทั้งวันละค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทัมมิ่งนะทำลายในเรื่องเกี่ยวกับคุณวัฒนาเยอะเยอะมากเข้าใจความรู้สึกนะกับการที่จะต้องไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่กฎหมายระบุว่าทำได้แต่โดนจับยัดว่าพวกคุณทำไม่ได้แล้วก็ต้องมาตัดอนาคตโดยที่ไม่รู้เลยเหมือนที่เราไปยื่น UN ตอนนั้นนะคะผิดอะไรเราผิดอะไรยังไม่ได้คำตอบเลยมีกฎหมายสำหรับกสทช.ที่สามารถที่จะชี้แจงได้แต่ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนก็เลยต้องไปขอความเป็นธรรมจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะให้รู้ชะตากรรมว่าชั้นหนึ่งชั้นผิดอะไรแล้วทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิญญาที่เราได้มีการไปรับกับเขาไว้ด้วยนะคะต่างประเทศคือทำทุกอย่างแหละเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองอ่ะองค์กรในประเทศถามว่าอยากจะยื่นไหมก็ยื่นแต่ก็เข้าใจคำตอบก็เลยต้องไปอาศัยเรียกร้องความเป็นธรรมกับต่างประเทศนะจริงแล้วหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนก็คือกสม.นะแต่ละคนก็ไม่ได้คาดหวังว่ากสม.จะทำหน้าที่ได้มากน้อยแค่ไหนยังมีอยู่ใช่ไหมคะคุณชุติมาก็มีค่ะก็ยังคงทำหน้าที่เหรอคะทำไมไม่เห็นออกมาเลยคะเป็นบางกรณีอ๋อเป็นบางกรณีแต่กรณีนี้ก็เงียบก็ต้องเงียบเพราะว่าไม่ได้อยู่ฝั่งกปปส.หรือไม่นะทีนี้ต่อกรณีของคุณวัฒนาอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีแรงกระเพื่อมออกไปสู่สังคมเนี่ยเยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศหรอกค่ะมันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมที่ออกไปสู่หลายประเทศหรือว่าทั่วโลกได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้มีการรวมกันนะคะในการออกแถลงการณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมูลนิธิประสานวัฒนธรรมมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนออกแถลงการณ์ค่ะขอให้ยุติการคุกคามแทรกแซงและปิดกั้นการใช้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อร่างรัฐธรรมนูญเรียกร้องต่อรัฐบาลและคสช.นะคะให้ดำเนินการดังต่อไปนี้1ให้ปล่อยตัวในวัฒนาทันทีและไม่มีเงื่อนไขการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นการควบคุมตัวโดยมิชอบและตามอำเภอใจอีกทั้งมีการควบคุมตัวในสถานที่ไม่เปิดเผยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงการใช้อำนาจดังกล่าวย่อมขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองซึ่งไทยมีปัญหากรณีที่ต้องปฏิบัติตาม2รัฐต้องเคารพและคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออกโดยสันติวิธีรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงข้อดีและข้อเสียสามารถรณรงค์ทั้งสนับสนุนหรือคัดค้านได้ซึ่งจะนำไปสู่การลงประชามติที่ประชาชนมีสิทธิกำหนดเจตจำนงของตนเองอย่างแท้จริงและ3ค่ะรัฐต้องยุติการคุกคามข่มขู่แทรกแซงและปิดกั้นการใช้เสรีภาพการแสดงออกของประชาชนทุกกลุ่มทุกความเห็นยุติการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ถูกสร้างขึ้นตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจมาปิดกั้นและจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เห็นต่างจากแนวทางของรัฐนะคะนี่ก็เป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รวมตัวกันออกแถลงการต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวัฒนาคาดว่านะคะการออกแถลงการนี้ออกมาในห่วงเวลาที่ยังไม่ได้เปิดเผยสถานที่ในช่วงเย็นเหมือนกันค่ะก็มีการออกแถลงการมาจากหลายกลุ่มนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มพลเมืองโต้กลับถ้าจำกันได้นี่ตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะที่คุณวัฒนาได้เดินทางไปที่มทบ11ก็บอกเลยว่าถ้าเที่ยงยังไม่ปล่อยในช่วงเย็นเนี่ยค่ะของวันนี้นะคะก็จะมีการนัดเพื่อที่จะรวมตัวกันซึ่งก็มาตามนัดนะคะโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับค่ะจากที่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ประชาชนนะคะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการควบคุมตัวคุณวัฒนาเมืองสุขโดยบอกนะคะว่าถ้าหลังเที่ยงวานนี้เนี่ยยังไม่มีการปล่อยตัวคุณวัฒนาก็ให้สวมเสื้อขาวนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา18 นาฬิกาเพื่อยืนยันจุดยืนนะคะ
โดยจะเป็นการยืนเพื่อยืนอย่างสงบอะฮะสันติยืนเฉยๆนะแบบโดยพร้อมเพรียงกันพอถึงเวลา 17:45 นาทีเท่านั้นละค่ะสมาชิกพลเมืองโต้กลับจำนวน4คนนะคะประกอบด้วยทนายอานนท์นำพานะคะน้องศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์แล้วก็มีน้องณัฐพัฒน์อัคหาตนะคะเป็นน้องชายของคุณกมลเกตอัคหาตนะคะที่เสียชีวิตเป็น1ใน6ศพวัดปฐุมวนารามแล้วก็มีคุณวรรณเกียรติชูสุวรรณนะคะก็เดินทางมาบนสกายวอล์กค่ะมุมด้านทางลงไปโรงพยาบาลราชวิถีโดยเดินกุมมือกันไปนะคะ4คนมาหยุดยืนกันอยู่ที่ริมราวสกายวอล์กนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินเข้ามาเชิญตัวไปในทันทีแต่พลเมืองทั้ง4ก็ขอยืนเคารพธงชาติก่อนอ๋อที่นัด 18:00 นแล้วคณะยืนกันนี่ยืนเคารพธงชาตินะคะขณะเดียวกันค่ะกองร้อยน้ำหวานก็ได้เข้ามาล้อมประชิด ตัวทั้ง4คนเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อยืนเคารพธงชาติกันเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวลงไปขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปสถานีตำรวจนครบาลพญาไทท่ามกลางเสียงโห่ร้องของเหล่าคนชุดขาวที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อมาถึงสถานีตำรวจนครบาลพญาไทเพียงครู่เดียวเท่านั้นล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้มาพาตัวทั้ง4คนเนี่ยออกไปโดยไม่ทราบสถานที่ปลายทางนะคะก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามจลาจลหลายกองร้อยเลยทีเดียวนะคะรวมถึงกองร้อยน้ำหวานอีกทั้งเจ้าหน้าที่ในแล้วก็นอกเครื่องแบบจำนวนมากเฝ้ารอสถานการณ์มีรถขนส่งผู้ต้องขังหลายคันจอดอยู่ใกล้เคียงแม่อนุสาวรีย์จะเป็นแหล่งรวมผู้คนมากมายแต่ก็จะสังเกตได้นะคะว่ามีคนใส่เสื้อขาวเนี่ยยืนปะปนบนสกายวอล์กเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า50คนซึ่งเหล่าคนใส่เสื้อขาวก็ได้มารวมตัวกันที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทเพื่อขอทราบที่หมายซึ่งนำตัวทั้ง4คนไปโดยระบุนะคะว่าถ้าไม่ทราบที่อยู่เนี่ยจะไม่กลับทีนี้บรรยากาศเนี่ยก็มีการรายงานจากหลายส่วนนะอย่างของเรามีการรายงานว่าก็น่าจะมากกว่า50คนบางสำนักก็มากกว่า80คนนะฮะแล้วช่วงที่ได้มีการควบคุมตัวแกนนำไปนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเดิมเนี่ยทางด้านสน.พญาไทเนี่ยตำรวจเอาไปที่นั่นแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลเนี่ยเข้าไปเยี่ยมจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนำตัวแกนนำทั้ง4คนรวมไปถึงนางพยาวอัคหาตซึ่งเป็นมารดาของนางสาวกมลเกตนะคะที่ขอเป็นผู้ติดตามขึ้นรถตู้ของทหารที่มารอรับเนี่ยออกไปคือเดิมเนี่ยเขาจับไปแค่4แต่ว่าทางด้านของคุณพยาวเนี่ยขอไปด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ทราบปลายทางว่าจะควบคุมตัวไปที่สถานที่ใดส่วนประชาชนที่ยังรวมตัวกันอยู่ที่หน้าสน.พญาไทก็ได้มีการร่วมกันจุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงนะคะเพื่อมวลชนพร้อมกับตะโกนเรียกร้องประชาธิปไตยต่อมาเวลา 19:20 นาทีนะคะประชาชนกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็ได้มีการจัดกิจกรรมโดยจำลองพื้นที่ด้านหน้าสน.พญาไทเป็นคูหาลงคะแนนเสียงรับแล้วก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยมีการนำเอากระดาษ A4 เนี่ยค่ะมาทำเป็นช่องรับไม่รับแล้วก็ทำหีบลงคะแนนเสียงโดยมีผู้ร่วมลงคะแนนไม่รับเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะคอยดูความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใดนะคะทีนี้หลังจากที่รอว่าเอ๊ะเพื่อนหรือว่าบรรดาแกนนำนะคะทั้ง4แล้วก็ประกอบด้วยคุณพยาวเนี่ยไปที่ไหนนะคะก็ในเวลา 20:00 นเนี่ยค่ะผู้ชุมนุมที่อยู่หน้าสน.พญาไทคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าตอนนี้ทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวแล้วผู้ชุมนุมก็เลยส่งเสียงเฮกันใหญ่เลยนะคะต่อมาทางด้านของนายอานนท์ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าทั้ง4คนเนี่ยปลอดภัยได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับทหารไปปล่อยลงที่บิ๊กซีสะพานควายค่ะในเวลา20:00 นะคะซึ่งบอกว่าการนำตัวไปเนี่ยเพียงแค่สอบถามชื่อแล้วก็ที่อยู่รวมทั้งบอกว่าเราทั้ง4คนเนี่ยไม่ได้มีการลงลายมือชื่อทำสัญญาอะไรด้วยนะคะหลังจากที่ทราบข่าวการปล่อยตัวกลุ่มพลเมืองโต้กลับค่ะที่หน้าสน.พญาไทก็แยกย้ายกันกลับนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไปรวมตัวกันที่สำนักงานศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งอยู่ย่านสะพานควายเพื่อที่จะกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไปนะคะซึ่งทางด้านแหล่งข่าวคสช.ก็ได้บอกว่าระหว่างการจัดกิจกรรม
กลุ่มพลเมืองโต้กลับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้สังเกตการรวมไปถึงการบันทึกคลิปภาพที่มีประชาชนแล้วก็พ่อค้าบริเวณดังกล่าวด่าทอแล้วก็ปะทะคารมกับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายก็เลยเข้าระงับเหตุดังกล่าวด้วยการเชิญตัวแกนนำทั้ง4คนมาที่สน.พญาไทและทหารรับตัวมาที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์หรือว่าพลม.2 รอ.นะคะโดยไม่มีการจับกุมแต่อย่างใดและเจ้าหน้าที่ให้แกนนำกลุ่มทั้งหมดค่ะลงบันทึกไว้แต่ทั้ง4คนไม่มีการเซ็นบันทึกแต่อย่างใดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เห็นว่าบรรยากาศเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อแกนนำทั้ง4คนจึงได้มีการนำตัวแกนนำทั้งหมดเนี่ยค่ะไปส่งที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสะพานควายตามความต้องการของแกนนำทั้งหมดนะคะแล้วก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีการแจ้งข้อหาแต่อย่างใดนั่นเองค่ะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะปล่อยลงที่บิ๊กซีสะพานควายตามข้อเรียกร้องเลยเพราะว่าศูนย์ทนายความอยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นอยู่ละแวกนั้นนะคะก็แยกย้ายกันกลับโดยที่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดไม่มีการเซ็น MOU อะไรทั้งสิ้นนะคะค่ะมาดูท่าทีของบิ๊กตู่กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมครม.ก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือกรณีของคุณวัฒนานี่แหละค่ะแล้วก็ได้มีการพูดถึงกรณีที่บุตรสาวของคุณวัฒนาเมื่อวานนี้อย่างที่ได้ทราบกันก็คือเดินทางไปที่ EU ไปร้องต่อสหภาพยุโรปนะคะกรณีการควบคุมตัวคุณพ่อโดยคสช.นะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยพลเอกประยุทธ์นะคะก็ระบุว่าไม่ต้องการให้มองเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะนายวัฒนาเนี่ยได้ทำผิดข้อตกลงกับคสช.มาแล้วหลายครั้งนะฮะพลเอกประยุทธ์นี่ระบุเลยว่าโอ้โหทำผิดมาตั้ง4ครั้งนะฮะขณะเดียวกันก็มองว่าการที่ฝ่ายการเมืองต้องการให้ทหารเข้าไปดำเนินการก็เพื่อต้องการให้เข้าสู่เหตุการณ์โลกล้อมประเทศตามนโยบายของใครบางคนไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ค่ะลองสิผมให้ตัวประเทศชี้แจงมาน้องเรื่องอะไรน้องเรื่องอะไรแล้วเมื่อติดแล้วกฎหมายเขากฎหมายมีไหมกฎหมายมีไหมมีกฎหมายไหมว่าห้ามทำอะไรมีไหมพูดตรงนี้ก่อนอย่าไปพูดเรื่องละเมิดสิทธิ์กฎหมายแล้วถ้าเธอละเมิดกฎหมายแล้วคุณไม่รังเกียจเขาเหรอเขาละเมิดกฎหมายแล้วคุณละเมิดหรือเปล่าเพราะคุณยังไม่ได้ละเมิดดิถ้าคุณละเมิดคุณก็โดนจับเหมือนกันแหละเออให้รู้สิว่าอะไรมันคือกฎหมายอย่าไปมองเฉพาะปลายเหตุถ้ามองไปเห็นมันก็ตีอยู่แบบนี้แหละแล้วก็แทนที่ประเทศเรามันจะดีขึ้นกลายเป็นไอ้เนี่ยก็ไปไม่ได้ประชาธิปไตยก็จะเดินหน้าไม่ได้เลือกตั้งก็จะไปไม่ได้อีกแล้วมันจะเอาอะไรกันนะฮะไม่ช่วยกันแก้ไม่ช่วยกันให้มันจบเป็นทีละเรื่องอะก็ไปกระมากันอยู่แบบนี้ช่วยสิครับช่วยชี้แจงเขาหน่อยว่าเออเขาทำผิดกฎหมายนะให้ภัยมันหลายครั้งแล้วนะกฎหมายเขาเขียนไว้คำสั่งเขาเขียนคำสั่งก็คือกฎหมายอาบอกกฎหมายไม่ชอบก็ผมมาอย่างนี้เอาอะไรกับผมอะละเอียดยิบเลยนะคะจากนั้นนักข่าวก็ถามต่อว่ากรณีที่มีการนัดแต่งชุดขาวรวมตัวให้ปล่อยตัวคุณวัฒนาเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะบอกว่าเรียกร้องไม่ได้หรอกไปฟ้องศาลถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีจริงๆแล้วเขาสัญญาไว้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมในปี57แล้วบอกว่าสัญญา4ครั้งอันนี้ไม่เกี่ยวแต่มันผิดมาตั้งแต่ตอนนั้นอนุโลมมาตลอดก็เอากันใหญ่จนไม่รู้ว่าอะไรผิดกฎหมายอะไรคือคำสั่งวันนี้เราต้องเข้มงวดเรื่องกฎหมายเพราะถ้าวุ่นวายตลอดความสงบสุขจะเกิดหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้พูดต่อด้วยนะคะว่าตนเนี่ยพยายามบังคับใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นนะคะเท่าที่จำเป็นขอให้เข้าใจบ้างและให้โอกาสมา4ครั้งแล้ววันนี้จับตาดูทุกกลุ่มซึ่งทุกกลุ่มจะละเมิดกฎหมายไม่ได้ใครละเมิดมาก็โดนตนต้องรักษาจุดยืนให้ได้ไม่ใช่ทางนี้โดนทางนั้นไม่โดนก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะจบอยู่ที่เจตนารมณ์ของผู้ออกมาพูดมากกว่าถ้าบริสุทธิ์ตนไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ต้องว่ากันโดยใช้กฎหมายอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเดินสู่อำนาจประชาธิปไตยถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายก็จะเละอีกที่ผ่านมาก็บังคับใช้กันไม่ได้หากจะกลับไปสู่ยุคเดิมโกลาหลกันอีกก็ตามใจตนไม่ว่าสื่อก็ต้องรับผิดชอบสื่อก็คือส่วนหนึ่งต้องปฏิรูปแต่จะทำอย่างไรไปคิดกันเอาเองนักข่าวก็เลยถามนะคะเกี่ยวกับการควบคุมตัวคุณวัฒนาถูกมองว่าเพราะแสดงออกเพราะออกมาแสดงความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่ามันควรหรือไม่ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายขัดต่อความสงบของบ้านเมืองต้องไปดูคำสั่ง
ส่วนจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาชนตนไม่ได้บังคับจะทำอะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ทำไปทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้อย่างนั้นตนพูดจนเหนื่อยพูดมา2ปีกว่าแล้วถ้ายังกลับไปที่เดิมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรประเทศไทยจะกลับไปสู่กะลียุคใหม่ก็เอาถ้าปล่อยให้นายวัฒนาพูดก็จะมีคนอื่นพูดอีกมีอีกพวกออกมาพูดอีกหน่อยก็จะห้ามพูดทั้งหมดถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำบ้านเมืองต้องการความสงบอยากถามว่าคนที่เขาประกอบอาชีพทั่วไปเดือดร้อนอะไรไหมมีแต่การเมืองวุ่นวายจะเป็นจะตายพูดแต่อนาคตประเทศชาติประชาชนพลเอกประยุทธ์พูดต่อด้วยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ตัดตอนการให้สัมภาษณ์ประเด็นของนายวัฒนาโดยกล่าวเสียงดังว่ายังไม่เลิกถามเรื่องวัฒนาอีกไปเลิกพูดให้ค่าอยู่นั่นแหละผมไม่ให้ค่าคนพวกนี้อยู่แล้วเขาไม่เคยให้เกียรติผมอยู่แล้วผมทำไมต้องให้เกียรติเขาเขาเคยให้เกียรติใครบ้างมายกกันเป็นประเด็นอยู่นั่นผมจะไม่พูดอะไรอีกต่อไปจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดใครอยากจะลองก็เอาจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ตอบคำถามอีกครั้งนะคะถึงกรณีนักการเมืองต้องการให้ควบคุมตัวเพื่อจะร้องเรียนต่อองค์กรต่างชาติใช่หรือไม่นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าเขาก็อยากอยู่แล้วยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมายตนไม่ได้อยากควบคุมตัวแต่นักการเมืองอยากให้ควบคุมตัวเพื่อจะได้ไปฟ้องร้องสื่อก็รู้เขาให้โอกาส 4-5 ครั้งแล้วปกติให้โอกาสกันที่ไหนแสดงว่าเขาจงใจต้องการสื่อไปตามนโยบายโลกร้องประเทศของใครบางคนของใครบางคนนะฮะแล้วจะให้เขาล้อมหรอสื่อจะไปเป็นปากเป็นเสียงให้เขามาบริหารจัดการประเทศแทนตนก็ตามใจไม่ว่าอะไรอยู่แล้วฮะหลายประเด็นนะฮะที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดนะฮะขอให้เข้าใจบ้างให้โอกาสมาตั้ง4ครั้งแล้ววันนี้จับตาดูทุกกลุ่มซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยจะละเมิดกฎหมายไม่ได้ใครละเมิดมาก็โดนตนเนี่ยรักษาจุดยืนให้ได้ไม่ใช่ทางนี้โดนทางนั้นไม่โดนก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะจบนะฮะไม่ใช่ทางนี้โดนทางนั้นไม่โดนดิฉันเห็นโดนอยู่แค่ทางเดียวอะค่ะทางฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแหละเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยโดนขึ้นศาลทหารโดนขัดคำสั่งคสช.โดนห้ามออกนอกประเทศแต่อีกกลุ่มก้อนนึงที่ออกมาพูดเปล่าๆๆไม่เห็นจะมีโดนคดีความอะไรกันติดตัวนะคะสรุปแล้วนายกบอกว่าคสช.ไม่อยากควบคุมตัวแต่นักการเมืองนั่นแหละที่อยากให้คสช.ควบคุมตัวนะคะแล้วก็ถามว่าไม่รังเกียจคนที่ละเมิดกฎหมายกันหรืออย่างไรก็ต้องดูด้วยว่ากฎหมายนั้นเขียนโดยชอบหรือไม่นะคะแต่ที่รังเกียจมากที่สุดคือพวกฉีกกฎหมายอะค่ะฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยรังเกียจที่สุดเลย อันนี้ตอบคำถามท่านนายกนะแล้วก็ไม่ได้แคร์เลยนะคะต่างช่องต่างชาติที่ทางคุณวีรดาไปร้องเรียนมาเดี๋ยวให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเองเราบอกร้องเรื่องอะไรถ้าร้องเรื่องละเมิดสิทธิ์เนี่ยแล้วมันมีกฎหมายหรือไม่ว่าห้ามทำอะไรบ้างคือท่อนนี้ดิฉันมันพึ๊บขึ้นมาเลยว่ามีกฎหมายห้ามพูดห้ามวิจารณ์ด้วยเหรอนั่นไงไม่มีแต่ไปเจออีกท่อนนึงถึงบางอ้อคือถ้าบอกว่าแล้วมันควรหรือไม่เป็นการกระทำที่ให้เกิดความวุ่นวายขัดต่อความสงบบ้านเมืองแล้วก็เลยก็ไม่ใช่กฎหมายว่าห้ามพูดหรอกแต่ไปตีความไงว่าสิ่งที่ทางคุณวัฒนาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยมันคือทำให้บ้านเมืองวุ่นวายทำนองนั้นนี่คือการอ้างกฎหมายแล้วก็บอกว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิ์แล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยห้ามพูดมันทั้งหมดอ่ะถ้าจำเป็นก็ต้องทำงั้นเขียนกฎหมายนะห้ามพูดกันทั้งหมดนะจ๊ะงั้นเขียนกฎหมายใหม่ประกาศคสช.ฉบับที่เท่าไหร่ล่าสุดห้ามประชาชนพูดใช่ไม่ต้องเขียนใหม่ก็ได้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวพรบประชามติออกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวข่าวต่อๆไปเดี๋ยวบอกมั้งฮะนายกก็บอกนะสื่อเสิร์ฟเนี่ยโดนหมดอ่ะอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้ามขนาดไหนค่ะก
7:03 นะคะมาต่อกันค่ะเกี่ยวกับท่าทีของท่านผู้นำนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อกรณีการควบคุมตัวคุณวัฒนาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้กันค่ะไม่เลิกวัฒนาไปโอ้ยเลิกพูดแล้วให้คือฆ่าอยู่นั่นแหละผมไม่ให้ฆ่าคนพูดนี้อยู่แล้วเขาไม่เคยให้เกียรติผมอยู่แล้วนี่ผมทำไมต้องให้เกียรติเขาแล้วเขาเคยให้เกียรติใครบ้างคุณจะไปยกประเด็นอยู่นั่นแหละผมจะไปพูดเลยอีกต่อไปดำเนินดีไปตามกฎหมายทั้งหมดขอบคุณนะคะคลิปภาพจาก Facebook ของคุณวัฒนานานุ่มนะคะยั่วอะไรนักข่าวไปนะฮะไม่ให้ค่าคนไม่มีค่าอยู่แล้วนะฮะมาดูกันต่อนะคะพี่ใหญ่แห่งคสช.ค่ะต่อกรณีนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็แกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนายวัฒนาอยู่สบายดีที่ผ่านมาตนเคยเตือนแล้วว่าอย่าพูดเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลและคสช.กำลังทำงานส่วนกรณีที่องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลในการใช้อำนาจของคสช.พลเอกประวิตรก็ยืนยันนะว่าไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิของใครฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะก็ผมก็พูดแล้วบอกแล้วว่าก็บอกว่าอย่าพูดนะจบตอนนี้เขากำลังทำงานแค่นั้นฮะอ๋อผมไม่ทราบผมจำไม่ได้นึกไม่ออกแล้วมันมีอะไรนะว่ามีกลุ่มไม่ต้องห่วงนะเขาอยู่สบายนะครับเราไม่ไปต้องอะไรเขาหรอกครับเขาผิดข้อตกลงก็ว่าไปนะคสช.เขาดูอยู่เขาบอกว่าต่างประเทศเขาเริ่มแสดงความกังวลการใช้อำนาจของคสช.ไม่กังวลไม่มีใครกังวลมาใครกังวลใครเชื่ออะไรสิทธิมนุษยชนถามไม่มีผมไม่มีเราไม่ได้ทำละเมิดไม่มีละเมิดผมไม่มีละเมิดใครเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างเชิญคนที่ไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลเข้าไม่ก็คนรัฐบาลขอแล้วเขาเป็นรัฐาธิปัตย์นะในฮะหัวหน้าคสช.นะตอนนี้ก็ขอแล้วขอความร่วมมือแล้วนะขอเวลาก็เหลือเวลาเขาประกาศชัดเจนว่าเลือกตั้ง60นะแล้วเวลานี้อยู่ในขั้นของการลงประชามติก็ลงประชามติไปเท่านั้นเองมองไหมคะว่าคุณวัฒนาจะกลายเป็นผู้หลุดไม่มีหยดอะไม่มีนะไม่อะไม่อะไม่อะนะยังมั่นใจว่าระหว่างทางการที่จะเป็นลงประชามติเนี่ยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ควบคุมได้ผมก็ยังมั่นใจอยู่นะว่าผมก็ควบคุมได้นะครับก็ขอร้องกันนะครับคนทั้งหมดตั้ง70 ล้านคนเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แหละแล้วถ้าผมไม่พูดก่อนหรือเขาไม่ลงนามไว้ว่าเขาจะไม่ทำงานก็ไม่เราก็ไม่ยุ่งนะครับแล้วกันนะแต่ถ้าลงนามไว้ว่าจะไม่ใช่ว่า2 มาตรฐานเนี่ยมันก็ดูบางคนพูดก็ไม่เนี่ยบางคนพูดไม่นะครับอะไรที่มันเกิดความเสียหายหรือจะให้เกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งขึ้นในบัญชีนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เอานะครับเรานอกนั้นเราก็ไม่ได้นั่นแหละชัดเจนนะคะพลเอกประวิตรก็บอกก็ต้องดูเขาลงนามไว้หรือเปล่าถ้าเขาลงนามไว้ก็เนี่ย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 ละค่ะพี่จับก็ดูคนอื่นเขาก็พูดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสรุปคืออยู่สบายดีนะคะไม่ต้องห่วงเขาอยู่สบายเราไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเขาแต่ที่เขาผิดเนี่ยก็คือข้อตกลงก็ว่ากันไปตามกระบวนการซึ่งเรื่องนี้คสช.เนี่ยกำลังดูอยู่ใครอยากสบายก็ต้องไปอยู่กับคสช.นะฮะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังนักข่าวก็ถามถึงเรื่องพลเมืองโต้กลับที่เขาออกมาเคลื่อนไหวนะฮะพลเอกประวิตรก็บอกมันทำไม่ได้รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์เนี่ยไม่สามารถทำได้อยู่แล้วอย่าทำนะฮะเพราะบอกว่าคุณวัฒนาเนี่ยทำผิดข้อตกลงทีนี้เนี่ยกังวลไหมที่องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศจับตาการใช้อำนาจของคสช.ก็บอกไม่กังวลเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ละเมิดใครไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครเลยนะบอกไม่มีใครกังวลด้วยนะใช่ไม่กังวลแล้วบอกเนี่ยขณะนี้รัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์นี่เป็นไงย้ำอีกทีนึงว่าฉันมีอำนาจฉันมีอำนาจรัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์จึงขอเวลาแล้วก็ขอความร่วมมือก่อนอีกทั้งรัฐบาลก็ประกาศไว้ชัดอยู่แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งปี60
ไม่กังวลในกรณีที่นายวัฒนาจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเพราะว่าในขณะนี้อันนี้ถือว่าเป็นถ้อยคำที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าในขณะนี้คน70ล้านคนมีความสุขดีอยู่แล้ว70ล้านคน70ล้านอีกแล้วนะคะเพิ่มมาแล้วมีความสุขดีอยู่แล้วด้วยก็ขนาดจำนวนประชากรเนี่ยก็ยังโมเมลเองเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่มีกันทุกคนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะบอกทุกคนเนี่ยมีความสุขดีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติไม่มีความสุขเดี๋ยวอาจจะได้ถูกไปอยู่เหมือนคุณวัฒนาที่บอกอยู่ดีเนี่ยนะคะไม่ได้สองมาตรฐานด้วยนะอะไรที่เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นในแผ่นดินนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้เลยถามว่ามีการกักตัวคุณวัฒนาเนี่ยเกิน7วันได้หรือไม่พลเอกประวิตรบอกไม่รู้เอาหน้าปล่อยเขาทำงานเถอะแต่เขาเนี่ยจะไม่ทำผิดกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่าไปถามชี้นำให้ตีกันตายก็เลยถามว่ากรณีที่นายวัฒนาเข้าเกณฑ์อบรมหลักสูตรคสช.แล้วหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกยังไม่รู้เขามีเจ้าหน้าที่เป็นคนดูแลตนไม่ได้เป็นคนดูแลเออนี่แหละเมื่อวานนี้ดิฉันสนทนากับทางคุณสมคิดเชื้อคงกับคุณหมอเชื้อชัยตติศิรินมีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าทำไมช่วงนี้ผู้มีอำนาจมักจะพูดถึงคำว่าอำนาจเนี่ยบ่อยจังตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ที่บอกผมมีอำนาจแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก่อนพลเอกประวิตรก็พูดเรื่องผมมีอำนาจในการแต่งตั้งเนี่ยค่ะบอกอำนาจผมนี่ก็พูดถึงอำนาจอีกแล้วบอกเพราะมีอำนาจรัฐาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าการพูดถึงอำนาจมากๆเนี่ยระวังนะคะเพราะว่าการมีอำนาจเนี่ยมันจะเสพติดและถ้ายิ่งติดมันมากๆเนี่ยอำนาจมันไม่มีแต่เพิ่มนะมันจะมีแต่เสื่อมลงก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลกันมานะคะบอกเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอย่าไปโฆษณาอย่าไปชี้นำบอกให้เป็นความคิดเห็นของประชาชนแต่พอเรื่องชี้แจงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรท.ในการชี้แจงผู้สื่อข่าวก็ยิงตรงเลยนะคะบอกว่าอ้าวอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคนเมื่อถามถึงการเมืองระบุหากให้คนร่างชี้แจงฝ่ายเดียวก็ประชาชนจะไม่ได้รับข้อมูลหรือว่าความคิดเห็นที่รอบด้านว่าเขาคิดอย่างนี้อีกคนก็คิดอีกอย่างแล้วจะรอดยังไงสิ่งที่ต้องการก็คือให้ฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนะคะแต่กลายเป็นว่าวันนี้ผู้ที่มีอำนาจจะให้ฟังเฉพาะกรท.อย่างเดียวแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินห้ามพูดสรุปแล้วคุณวัฒนาโดนเพราะอะไรคะเนี่ยนายกบอกว่าโดนเพราะว่าขัดข้อตกลงกับคสช.พลเอกประวิตรบอกว่าอย่าแสดงความคิดเห็น เรื่องร่างรัฐธรรมนูญก็จับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่ดีนะแต่พลเอกประวิตรก็บอกไงคะมันก็ต้องดูข้อตกลงว่าเขามีข้อตกลงว่าห้ามพูดหรือเปล่ามีข้อตกลงไหมก็คุณวัฒนาบอกแล้วไม่ได้ห้ามพูดไม่ได้บอกว่าห้ามพูดไม่ได้เซ็นไม่ได้บอกในข้อตกลงด้วยว่าจะไม่แสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยก็นั่งฟังอยู่ไงเมื่อกี้เนี่ยก็ตั้งใจฟังว่าพลเอกประวิตรให้ข้อสรุปว่ายังไงก็ต้องดูว่ามีข้อตกลงเอาไว้ไหมถ้ามีข้อตกลงก็นั่นไงว่าแล้วคนอื่นเขาก็พูดแล้วเขาก็เนี่ยเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยงงมันไม่เห็นชัดเจนเลยนี่แหละนะท่าทีของผู้มีอำนาจเนี่ยนะคะทั้งสองท่านซึ่งจริงมีอีกเรื่องหนึ่งตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันบอกว่าจริงๆอำนาจรัฐาธิปัตย์คนเดียวนะผู้คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเดียวที่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่ให้ทางคณะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้มีอำนาจเนี่ยมันจะมีมากกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไปคิดเอาเองว่าเป็นใครก็นี่ไงก็พูดขยายออกมาแล้วบอกว่ารัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งไม่ได้นะคุณสมคิดบอกนะว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นได้แค่คนเดียวมันไม่ใช่เป็นทางคณะมันต้องแตกต่างสิสำหรับบางระบอบแต่ว่าจริงๆถ้าประชาธิปไตยเนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนใช่นั่นแหละนะคะทีนี้มาดูการชี้แจงของบรรดาคสช.ต้องบอกว่าดาหน้ากันออกมาชี้แจงเลยนะคะที่เราหยิบยกมาเนี่ยก็จะมีโฆษกคสช.นะคะพันเอกวินไทยสุวารีมีรองโฆษกกองทัพบกแล้วก็เป็นรองโฆษกของคสช.พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองด้วยนะคะแต่ว่าที่เราไม่ได้นำมาเนี่ยพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นะที่อยู่ในทีมโฆษกคสช.นี่ก็ออกมาพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ไปที่พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ก่อนนะคะก็ออกมากล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่นะคะใช้คำว่าเชิญคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยมาดำเนินการแลกเปลี่ยนพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาพฤติกรรมสะสมในช่วงที่ผ่านมาจนปัจจุบันของทางคุณวัฒนา
แต่ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะเจาะจงต่อประเด็นการแสดงออกในครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างเดียวทั้งนี้การเชิญตัวมาพูดคุยนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นำเห็นด้วยในเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนขณะเดียวกันท่าทีที่ชัดเจนของหลายๆคนรวมทั้งของคุณวัฒนานั้นได้ส่งสัญญาปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นก่อนร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วจนทำให้สังคมส่วนหนึ่งเข้าใจว่าอาจเป็นเรื่องผลกระทบส่วนบุคคลและยังกระทบต่อการเมืองมากกว่าจะไปพิจารณาดูในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญโดยตามประกาศคสช.ฉบับที่ 39/2557ที่ให้บุคคลที่ได้มารายงานตัวต่อคสช.และได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขที่ได้ขอความร่วมมือไว้ซึ่งคุณวัฒนารวมทั้งอีกหลายๆคนได้รับทราบพร้อมยอมรับอีกทั้งได้เคยให้ความร่วมมือมาแล้วในช่วงต้นแต่เมื่อพฤติกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจนถึงระดับหนึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นจะต้องขอทำความเข้าใจรวมทั้งขอความร่วมมือเพิ่มเติมส่วนกรณีที่บางบุคคลอ้างถึงว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเชื่อว่าเป็นไปตามรูปแบบแนวทางเดิมเพราะเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายและยืนยันนะคะว่าการดำเนินการเป็นตามกรอบกฎหมายชัดเจนอีกทั้งการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆก็ดำเนินการอย่างสุภาพให้เกียรติกันและกันและที่สำคัญคสช.ยังไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะของผู้ที่กระทำความผิดซึ่งสามารถอธิบายทำความเข้าใจให้สังคมได้นะคะก็เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไงนะคะผิดกฎหมายผิดกฎหมายสารหรือว่าข้อตกลงกับคสช.ไว้เกี่ยวกับเรื่องของทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรประมาณนี้ส่วนของพลเอกประวิตรนี่พูดไปในเชิงเหมือนกับว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคือแกบอกว่าไม่อยากให้ไปชี้นำให้เป็นหน้าที่ของกรท.ในการชี้แจงแต่พอมาพลเอกวินไทยสุวารีบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชี้นำเรื่องเห็นด้วยรัฐธรรมนูญหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่เชิญมาเนี่ยเพราะว่าผิดประกาศ 39/2557 ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครก็ตามที่เคยมารายงานตัวกับคสช.แล้วก็รับการปล่อยตัวประกันไปเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขซึ่งทางคุณวัฒนารวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็รับทราบพร้อมกับยอมรับแต่ก็อย่างที่คุยกันไปว่าในไอ้รับทราบยอมรับที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่รับทราบยอมรับว่ามีการเหมือนควบคุมตัวเอาไว้แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะอันนั้นน่ะไม่ได้เซ็นยอมรับมีการอธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะว่าในกรณีที่ให้เซ็นข้อตกลงกับประกาศฉบับที่39ที่เรียกตัวนักการเมืองมาทำความเข้าใจกันเนี่ยก็คือระบุชัดเจนว่าและว่าไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ในกรณีของคุณวัฒนาเนี่ยคุณวัฒนาแสดงความคิดเห็นนะคะคำว่าเคลื่อนไหวมันจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงหรือเปล่ามันต้องมีหลายคนตีความแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่พันเอกวินไทยได้มีการอธิบายเนี่ยก็สอดคล้องกับที่พลเอกประยุทธ์ได้บอกเหมือนกันนะคะว่าก็นั่นแหละก็ขัดต่อข้อตกลงหรือว่าคำสั่งของคสช.ที่ได้มีการทำการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูในกรณีที่ลูกสาวเคลื่อนไหวแล้วดูว่าคสช.มองอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะโดยพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกแล้วก็ฐานะที่เป็นรองโฆษกของคสช.ได้เปิดเผยนะคะจากการประเมินสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการทำประชามติที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงออกแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกรอบที่เหมาะสมแต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะป้องกันการบิดเบือนและทำให้ประชาชนสับสนส่วนกรณีการเชิญแล้วก็ควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขนั้นยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมายซึ่งในขั้นการทำความเข้าใจก็เน้นเรื่องการพูดคุยโดยไม่ละเมิดสิทธิ์แต่อย่างใดเพียงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะควบคุมตัวกี่วันหรือว่าจะปล่อยในวันใดทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายวัฒนาเพียงคนเดียวพันเอกหญิงสิริจันทร์บอกแบบนั้นนะคะการที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยวันใดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนายวัฒนาเพียงคนเดียวแล้วก็ยังบอกด้วยว่ากรณีที่ทนายความแล้วก็ลูกสาวของนายวัฒนาได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรแล้วก็สถานทูตต่างประเทศว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ขอให้ระมัดระวังเพราะการพยายามใช้ต่างประเทศมากดดันนั้นมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งส่วนตัวมองว่าในกรณีนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อนายวัฒนาแต่อย่างใดทั้งนี้ในวันนี้นางสาววีรดาเมืองสุขลูกสาวนายวัฒนาพร้อมด้วยทนายความจะเข้ายื่นหนังสือต่อสถานทูตสหรัฐในเวลา 9:00 น.อย่างที่เราได้มีการรายงานไปนะฮะพันเอกหญิงสิริจันทร์
บอกว่ากรณีที่ลูกสาวไปยื่นหนังสือต่อ EU หรือว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อนายวัฒนาไอ้คำว่าไม่เป็นผลดีเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าใครเป็นผู้พิจารณาผลถ้าเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็มองว่าคุณทำถูกแล้วเพราะว่าตามวิธีและคันลองควรต้องทำแบบนี้ต้องยื่นทำหนังสือเอกสารให้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะได้รู้ว่าองค์ประกอบต่างๆที่ทางฝ่ายรัฐกระทำต่อตัวบุคคลเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่นะคะในมุมนี้ก็ถือว่าก็ดีต่อคุณวัฒนาเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะทำให้ลูกสาวรวมไปถึงคนที่ห่วงใยได้รู้ว่าคุณวัฒนาเนี่ยกินอยู่ยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะแต่ถ้าพิจารณาในอีกของส่วนกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่าก็คงจะโดนเขาประนามหยามเหยียดแล้วก็ว่าอีกในเรื่องบางเรื่องที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มตัวเองก็เรียกร้องให้ต้องทำตามปฏิญญาข้อตกลงระหว่างประเทศนู่นนี่นั่นแต่บางเรื่องที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียผลประโยชน์หรือเสียท่าก็บอกไม่ควรทำแต่ท่อนเนี้ยดิฉันอาจจะเป็นคนมโนเป็นคนที่หวาดวิตกไอ้คำที่บอกว่าการที่ไปยื่นต่อต่างประเทศเพื่อให้ต่างประเทศมากดดันเนี่ยไม่เป็นผลดีกับคุณวัฒนาเหมือนข่มขู่เลยนะคะเหมือนบอกยิ่งไปจี้ต่างประเทศฉันก็ยิ่งกดดันวัฒนาแล้วตอนนี้คุณวัฒนาก็อยู่ในมือฉันของคสช.ใช่ไม่เป็นผลดีนะเหมือนข่มขู่เลยอะค่ะแล้วก็จะควบคุมตัวกี่วันเนี่ยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคุณวัฒนาเองเหมือนมีตัวประกันอยู่ในมือเหมือนแบบเวลาดูละครน้ำเน่าอะค่ะดูหน้าไปหมดเลยรวดนะเป็นคนดีกับลูกสาวแกหรอกจะฆ่าอะไรประมาณนี้เนี่ยติดละครเป็นแบบพวกโจรนี่นะเออใช่ในละครเนี่ยพวกโจรจับก็พวกที่ปล้นเขามายึดของเขามาโดยไม่ชอบเขาเรียกโจรทั้งนั้นอ่ะคุณธิดาเนี่ยเขาจะชอบพูดแบบนี้เลยติดละครนี่พูดถึงเรื่องละครอยู่นะติดละครไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเลยกับข่าวเนี่ยเป็นคนชอบล็อกเรื่องตลอดมีคนนึงนะทีมโฆษกเขาเนี่ยเด็ดเลยอ่ะพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นะคะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งบุตรสาวและญาติของคุณวัฒนาแล้วนะคะว่าจะนำตัวไปที่ใดบอกว่าญาติเยี่ยมได้แต่ไม่ได้แจ้งประชาชนทั่วไปรับทราบเพราะอาจมีปัญหาการดูแลความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ที่จะพูดคุยกับคุณวัฒนาบอกว่ามีหลายระดับนะคะทั้งนายทหารพระธรรมนูญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าจะเน้นพูดคุยทำความเข้าใจในฐานะคนไทยด้วยกันบอกว่าคสช.เนี่ยจะดูแลเป็นอย่างดีให้เกียรติและปฏิบัติต่อคุณวัฒนาด้วยความสุภาพและบอกด้วยนะคะกำหนดระยะเวลามานะอันนี้พันเอกปิยพงษ์บอกนะคะบอกจะพูดคุยกันเนี่ยไม่เกิน7วันบอกแบบนี้นะคะแล้วบอกว่าการเชิญตัวคุณวัฒนาไปพูดคุยครั้งนี้ก็เหมือนกับที่พันเอกวินไทยบอกก็คือขัดประกาศคสช.ที่39/2557หลายครั้งทั้งที่ได้ลงนามจะงดเว้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านช่องทางต่างๆส่วนการแสดงท่าทีรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวพันเอกปิยพงษ์นี่ตีความแบบนี้นะคะว่าการแสดงท่าทีรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่างกับพันเอกวินไทยที่มองว่าไอ้ท่าทีรับไม่รับเนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนตัวนะคะนี่ทีมเดียวกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะส่วนถามว่าหากคุณวัฒนายังคงเคลื่อนไหวคนละเรื่องทางการเมืองคสช.นำตัวคุณวัฒนาเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการสร้างชาติแบบสร้างสรรค์หรือไม่พันเอกปิยพงษ์บอกว่าฝ่ายกฎหมายของคสช.จะรวบรวมพฤติกรรมทั้งหมดถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจะพูดคุยกันก่อนคสช.คงไม่หักด้ามพระด้วยเข่าแต่ถ้ายังละเมิดกฎหมายจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายต่อไปส่วนกรณีมีกลุ่มพลเมืองโต้กลับนัดสวมเสื้อขาวรวมตัวที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยเรียกร้องให้คสช.ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเจ้าหน้าที่จะดูเจตนาค่ะว่าจงใจสร้างกระแสให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม่แต่จะเน้นการพูดคุยขอความร่วมมือตอนนี้มีกำหนดชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งในปี60คาถาเดียวกับบิ๊กป้อมนะคะไม่ควรใช้ประเด็นคุณวัฒนามาปลุกกระแสการเมืองเชื้อเชิญต่างชาติมาดูสำหรับตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตที่มาสังเกตการเป็นเรื่องคาดการได้ว่ากลุ่มเครือข่ายของคุณวัฒนาดูเหมือนเป็นการทำงานเป็นขบวนการและเป็นทีมให้สอดคล้องต้องกันต้องการดึงต่างประเทศมาสนใจกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงไปแล้วในภาพรวมมิตรประเทศเข้าใจดีกรณีของคุณวัฒนาเป็นแค่เรื่องเล็กๆภายในเท่านั้นมิตรประเทศคงไม่มายุ่งเกี่ยวกับเกมการเมืองภายในของไทยเดี๋ยวรอดูกันนะคะเขาก็มาสังเกตการณ์แล้วในวันที่คุณวัฒนาไปรายงานตัว
ไม่รู้เขามายุ่งหรืออะไรนะฮะแต่เขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ในฐานะคนไทยด้วยกันคสช.จะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ให้เกียรติปฏิบัติต่อคุณวัฒนาด้วยความสุภาพนะฮะมันไม่ได้อยู่ประเด็นนี้ประเด็นคือคุณควบคุมตัวเขาอ่ะ7วันหรือว่ากี่วันไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะคะมาดูอีกคนนึงค่ะสำหรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศสำหรับนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีดังกล่าวเหมือนกันกรณีที่ลูกสาวของคุณวัฒนานะคะไปยื่นหนังสือถึงนายเคซุสมีเกลซันนะคะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปหรือว่า EU ประจำประเทศไทยเพื่อได้ร้องให้ตรวจสอบการควบคุมตัวคุณวัฒนาของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศจะหารือกับนายเคซุสเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ของการควบคุมตัวคุณวัฒนาที่สืบเนื่องมาจากในเรื่องในอดีตจะชี้เห็นถึงภาพความชัดเจนในประวัติศาสตร์เมื่อ15ปีที่แล้วทหารมีบทบาทในการพัฒนามีจุดพลิกผันในช่วงปี49ที่ทหารเนี่ยได้เข้ามาทำการปฏิวัติเป็นระยะเวลาเพียง1ปีและอีกครั้งก็คือปี57ถึงปี59ซึ่งถือเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีเป้าหมายในการรักษาความสงบและการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเป็นแบบแผนโดยมีการวางโรดแมปไว้ซึ่งเป็นงานบ่งบอกว่ารัฐบาลทหารไม่ต้องการสืบทอดอำนาจทางการเมืองโดยเรื่องราวเหล่านี้จะชี้แจงให้กับ EU ได้รับทราบเนื่องจากว่าคนตะวันตกยังไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยมากนักจึงอาจไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันสำหรับความกังวลเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี2015นะคะที่จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นส่วนตัวของนายดอนก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้จัดให้ประเทศไทยมีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในบทนำของรายงานจึงไม่ถือว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่อาจมีรายละเอียดของรายงานที่ระบุถึงข้อห่วงกังวลในไทยซึ่งไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญทั้งหมดของรายงานนะคะไม่ใช่สาระสำคัญนะคะก็ถามนะถึงการยื่นหนังสือในครั้งนี้ของลูกสาวนี่นะคะที่ยื่นไปถึง UN เนี่ยจะเป็นการย้ำภาพเรื่องของสิทธิมนุษยชนในไทยหรือไม่นายวัฒนาก็ยืนยันนะคะขออภัยนายดอนก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยตามกฎหมายและเท่าที่สอบถามจากคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีใครรู้สึกว่าถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใดต่างประเทศไม่เห็นรู้สึกว่าถูกลิดรอนเลยสอบถามแล้วทุกคนใช่ไหมทุกคนค่ะขีดเส้นใต้นะคะไม่มีใครรู้สึกว่าถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใดจ้ะตามนั้นเลยไม่ขอวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นนี่นะคะนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะนายดอนเสกไกอูพันเอกปิยพงษ์นาคตไกลใช่พูดดีค่ะหมดเลยมาดูความจริงกันบ้างแล้วกันนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติกล่าวในรายการมองไกลนะคะบอกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เนี่ยควรมีใจเปิดกว้างกรณีทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อฝ่ายรับและไม่รับและแสดงความเห็นการประชัยสิทธิ์ของตัวเองอย่างเสรีโดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติกรณีนายวัฒนาเมืองสุขอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่มณฑลทหารบกที่11หรือมทบขณะนี้ยังไม่รู้ว่าคสช.ย้ายตัวไปควบคุมที่ไหนก็ในขณะที่บันทึกเทปเนี่ยนะคะยังไม่มีความชัดเจนออกมานะคะกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่เพื่อที่พวกตนจะได้ไปเยี่ยมในฐานะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความชัดเจนต่อการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้หากเปรียบสถานการณ์บ้านเมืองภายใต้การนำของคสช.แบบตลกอาจจะพังเพราะไก่ก็ได้เพราะรัฐบาลมีไก่อูคือพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกหน้าตอบโต้และรุกรบกับคนไปทั่วโดยไม่ดูว่าใครเป็นใครการกระทำเช่นนี้เท่ากับผลักให้คนเห็นต่างรัฐบาลไปเป็นศัตรูหมดส่วนอีกไก่ก็เป็นชื่อเล่นของนายวัฒนาเพียงแค่เขียนความเห็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญยังทำให้ผู้นำคสช.ไม่สบอารมณ์จนถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติดังนั้นชนวนการเมืองรอบนี้คงเริ่มจากไก่ก็เป็นได้ไปฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมถามคสช.จริงๆครับไม่ว่าพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์หรือว่าใครก็ตามขังไก่วัฒนาเนี่ยท่านได้ประโยชน์อะไรบ้าง
เหมือนกับตั้งคำถามว่าตั้งไกอูเป็นโฆษกรัฐบาลได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากนี้นะครับชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเพราะไก่วัฒนาก็พูดชัดว่าเรียกปรับทัศนคติกี่ครั้งก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับสำนวนไทยก็บอกว่าข่มโคให้กินหญ้าเนี่ยไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ก็เห็นแล้วไหมไม่สามารถให้ควายกินหญ้าตามความต้องการของตัวเองได้และสังคมไทยนะครับเป็นสังคมโคนันทวิสารพูดกันดีๆไม่ใช่ว่าเกล้าใส่และคนมันจะขาดกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าวัฒนาทำไม่คิดประทานโทษนะครับและที่ขังวัฒนาท่านคิดแล้วใช่ไหมผมไม่ต้องการเนี่ยนะครับชนวนเกิดขึ้นจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะแน่นอนที่สุดนะครับวัฒนาถูกคุมขังก็จะมีคนไปเยี่ยมพอคนไปเยี่ยมเนี่ยนะครับข่าวไปลงผู้มีอำนาจก็จะเครียดและมันก็จะลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งอย่างถึงที่สุดท่านจำไม่ได้เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวหรือครับคุณจตุพรได้กล่าวอีกนะคะว่าการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีให้ประชาชนเลือกรับและไม่รับเมื่อฝ่ายคสช.และรัฐบาลเป็นฝ่ายรับพวกตนไม่รับจึงเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ขณะนี้กลายเป็นปัญหาว่าใครไม่รับขออภัยนะตาดิฉันใครไม่รับกลับเป็นปัญหากับคสช.เมื่อกล้าให้ทำประชามติแล้วไม่อยากให้ฝ่ายผู้มีอำนาจลืมตัวซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่ใครแสดงออกว่าไม่รับยังเก็บอาการไม่ได้หากเป็นเช่นนี้แล้วควรเลิกประชามติดีกว่าเพราะใจไม่กว้างพอรัฐบาลควรวางบทบาทและหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ทำประชามติไม่ใช่เอาคนไม่เห็นด้วยไปขังปรับทัศนคตินั่นเองนะคะนะฮะก็ย้ำอีกครั้งจะคุยจตุพรนะถ้าใจไม่กว้างพออย่างนี้เนี่ยก็ไม่ควรต้องทำประชามติซึ่งเห็นว่านะฮะหนังสือพิมพ์หลักของประเทศพม่าเช้าวันนี้ก็พาดหัวบอกว่ารัฐบาลทหารไทยเนี่ยนะฮะไม่ให้รณรงค์นะฮะไม่ให้รณรงค์ในการออกเสียงประชามติไปปรากฏในสื่อของพม่าไม่รู้พม่าอ่านแล้วจะรู้สึกไงบ้าจะขำไทยแลนด์เซมเซมในอดีตเลยหลังคิดแน่นเปรียดดิฉันอ่ะเหมือนเราเลยในอดีตนะปีที่แล้วอาจจะทะลุไปถึง50ปีที่แล้วก็เป็นได้แต่คำเตือนหวังว่าจะได้ยินนะคะท่านผู้มีอำนาจระวังรัฐบาลจะพังพ่อไก่พอรัฐบาลของเด็กวัดนวลแพ้เนวัดดาวเรียบร้อยแล้วระวังจะพังพ่อไก่นะคะวัดนวลนี่สวดเนวัดดาวเนวัดดาวใช่ไหมใช่วัดนวลระดิษฐ์สู้เขาไม่ได้ระวังพังพ่อไก่เป็นที่หนึ่งของรุ่นเลยหรือเปล่า140อ่ะกดไลค์อ่ะเป็นไปได้ยังไงแล้วกดแต่บางกระแสเขาบอกหลักกดเนี่ยไม่ถึง140แล้วไปกดของเนวัดดาวเป็นล้านโอ้ง่านะประเทศเรานี่ไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะคะไปข้างหน้าแบบไม่มองคนอื่นเห็นไหมพม่าเขายังเปรียบเทียบเลยว่าตอนนี้เราเป็นยังไงแล้วเขาไปถึงไหนดิฉันคิดแคมเปญเรียกไลค์ให้เพจของผลงานรัฐบาลได้แล้วยิงหัวตัวเองฮะก็ทำเหมือนเนวัดดาวไงไม่แต่อย่าบทสรุปเหมือนเนวัดดาวนะเราต้องแตกต่างสิต้องตายจริงใช่เนวัดดาวไม่มีรอยเรามีรอยแล้วเราต้องมีเลือดเนวัดดาวอ่ะโดนข้อหานะท่านผู้นำสิว่าเป็นเว็บของรัฐบาลเฮ้ยไม่แน่หรอกไม่งั้นจะเสมือนจริงได้มันจะเหมือนเนวัดดาวได้ก็ต้องทำเองเออเล่นนะคะพักทีไหมคะหรือยังไงดีพักพักก็ได้แต่กรณีเรื่องของคุณจตุพรเนี่ยนะคะที่บอกก่อนหน้านี้นะคะให้ได้ทราบกันว่าเดี๋ยวนปช.จะแถลงจุดยืนเนี่ยหลังจากที่กปปส.เนี่ยเขาแถลงวันไหนก็วันนั้นอะวันเดียวกันนี่ลูกขิงพ่อลูกขิงออกมาบอกว่า
จตุพรพรหมพันธ์เป็นตัวของตัวเองหน่อยเลิกเดินตามก้นคนอื่นได้แล้วอย่ามาเดินตามก้นกปปส.บอกใครเขาก็รู้ว่านปช.เนี่ยประกาศไม่รับตั้งแต่ไกโฮไกโฮเอาก็เขาบอกแล้วว่าในเมื่อที่มามันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ยากมากที่หลักการที่เขียนออกมามันจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนที่เขาได้มีการเปรียบเทียบกันไว้นะคะว่างาช้างไม่งอกจากปากหมาหรือว่าสุนัขฉันใดเนี่ยประชาธิปไตยก็ไม่งอออกจากปลายกระบอกปืนฉันนั้นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็บอกเนี่ยกปปส.เนี่ยพอรับได้นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแล้วก็บอกด้วยว่าถ้านายจตุพรฉลาดพองะงะด่าจตุพรก้าก้าโอ้ยคุณหมอเชิญนี่พูดเลยบอกว่าจริงๆแล้วภาพลักษณ์ของนายเอกนันท์เป็นเด็กเรียนนั่งเรียนกันมานานจนมาเข้าสู่เส้นทางสายการเมืองเนี่ยก็ทำให้ภาพลักษณ์ตัวเองเปลี่ยนไปและพยายามจะแบบเทียบตัวเองไปเสมอกับคุณจตุพรจริงแล้วอย่าชกข้ามรุ่นมันทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเครดิตเสียภาพบอกจตุพรอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวนี่ลูกขิงลูกขิงของเทพเทือกนะฮะก็ว่าตามนี้แหละถามว่าเขาให้ค่าไหมก็ต้องดูท่าทีแหละนะคะว่าคุณจตุพรชกข้ามรุ่นอย่างนี้อยากแล้วพอพูดเรื่องชกข้ามรุ่นดิฉันพยายามจะหาคู่ชกให้คุณเอกนัทดิฉันยังหาไม่เจอเลยขนาดว่าเอานี่ไงเอานี่ก็ได้พี่ว่าลูกธนาวุฒิของเราเนี่ยเนี่ยกับใหญ่ไปแล้วจริงๆเราไม่ควรไปเกือกกั้วกับฝ่ายเขานะคะก็ยังไม่ได้อย่ามาเปรียบเทียบกับฝ่ายเอาพวกเขาพวกเดียวกันน่ะพวกประชาธิปัตย์กับกปปส.น่ะดิฉันมานึกถึงขนาดนะเอารุ่นๆเป็นลูกๆนะจะชกกับลูกหมอเหวงนี่ยังสู้ไม่ได้ห่างกันอีกหลายวาหลายคู่จิ้นก็เอาไปสินะคงตันน่ะเหมาะกันจะตายหมอไหวเค้าเป็นคนขิงกับตันเนี่ยเอาไปคุยแบบคุณชุติมาพูดถึงคู่ชกขิงกับตันในคู่อย่างอื่นแล้วกูจีนกูจีนชกได้เขาชกกันมาแล้วเหรอใครผู้ชายไหนจะไปต่อยผู้หญิงคุณชุติมาเอามีเยอะแยะต่อยกับผู้หญิงไม่มีหรอกแบบนั้นมันลบกับผู้หญิงเยอะแยะไม่เป็นลูกผู้ชายแบบนั้นเขาไม่ทำกันเขาเรียกว่าไม่แมนใช่ไหมใช่ใช่มันแก่ผู้หญิงก็นี่ไม่ต้องไปนี่กับตันให้ไปต่อยกับคนที่คว้าดวงใจตันไปเอามีใครก่อนเอาคุณตันนี่แฟนแล้วเดี๋ยวบอกหลังจากนี้ค่ะพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมอยู่กันต่อนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะอยู่กันต่อค่ะกับผู้นำของเรานั่นเองนะคะอุ่นใจเมื่อใกล้ผู้นำนี่ค่ะเดี๋ยวกฎหมายบังคับใช้นะโดนหมดโดน10ปีหน้าหนึ่งแล้วก็พาดหัวใหญ่ทุกฉบับแทบจะทุกฉบับในเช้านี้เลยละค่ะสำหรับประเด็นที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กล่าวถึงกรณีการรณรงค์รับหรือไม่รับประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้บอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าต้องไม่มีส่วนข้อกังวลที่ว่าการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนจะถูกบิดเบือนจากนักการเมืองหรือไม่เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเมื่อพรบประชามติออกมาเนี่ยจะมีบทลงโทษถึง10ปีซึ่งสื่อก็จะโดนด้วยวันนี้จะปล่อยไปก่อนแต่ถ้ากฎหมายออกมาเมื่อไหร่ก็จะโดนเมื่อนั้นฟังเสียงค่ะก็กฎหมายเขายังไม่ออกมาเขากำลังรอโปรดเกล้าอยู่นี่ไงถ้าลงมาก็โดนหมดนั่นแหละเขาห้ามพูดรณรงค์ไม่ใช่หรือก็ใครล่ะใครรณรงค์อ่ะเขาเขียนว่านักวิชาการรณรงค์ได้ประชาชนทั่วไปรณรงค์ไม่ได้อะไรหรือเปล่าเขาเขียนว่าห้ามรณรงค์รับหรือไม่รับแค่นี้ทำไม่ได้ไงไม่เข้าใจเหรอภาษาไทยแปลเป็นไทยไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวกฎหมายพรบเรื่องประชามติเขาออกมามันมีลงโทษ10ปีไม่กลัวกันก็ตามใจกลัวไหมล่ะสื่อก็โดนด้วยนะจะบอกให้ไปบอกในทุนพวกเธอด้วยคู่กรณียังปล่อยก่อนถ้าพรบมาเมื่อไหร่วันนั้นโดนมันนั้นฟ้องศาลกันหมดอ่ะพวกนักวิจารณ์เนี่ยเขาเขียนกฎหมายกฎหมายคือกฎหมายจะบอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมก็เขาออกกฎหมายงั้นกฎหมายที่ผ่านมาก็ไม่เป็นธรรมหมดที่สั่งการไปแล้วนะคะว่าต้องไม่มีนะคะไม่ต้องทำรณรงค์รับไม่รับเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าพรบออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่โดนหมดนะคะเพราะห้ามพูดรณรงค์แค่นี้ทำไม่ได้หรือไงไม่เข้าใจภาษาไทยหรือต้องแปลไทยเป็นไทยพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้นะคะใส่เสื้อโหวตโนโหวตเยสได้ไหม
ไม่ได้ก็รณรงค์ให้รับหรือไม่รับก็ไม่ได้ทั้งนั้นไงนะคะแล้วก็ชี้แจงท่านมูลต่อประชาชนเนี่ยเป็นห่วงว่าจะถูกบิดเบือนจากนักการเมืองหรือไม่แล้วก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีบทลงโทษ10ปีถ้าไม่กลัวก็ตามใจแล้วก็บอกว่าสื่อเนี่ยก็โดนด้วยขอให้ไปบอกแกนายทุนสื่อด้วยวันนี้จะปล่อยไปก่อนแต่ถ้ากฎหมายออกมาเมื่อไหร่จะโดนเมื่อนั้นจะฟ้องศาลกันหมดเลยนะคะพวกนักวิจารณ์เอ่ยอะไรเอ่ยโดนนะคะบอกกฎหมายคือกฎหมายถ้าบอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นธรรมทั้งหมดแล้วรัฐบาลนี้เข้ามากฎหมายจึงไม่เป็นธรรมทั้งหมดแล้วรัฐบาลทำสิ่งดีๆตั้งมากมายแต่บางเรื่องอ่ะอยากขอเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายเนี่ยแต่ก็ให้ไม่ได้อีกและจะเอาอะไรกันเออบ่นมาแบบนี้นะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์คนไทยนี่ช่างไม่เข้าใจเลยนายกบอกเมื่อวานนะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยทำงานหนักแต่ตนก็บอกไปว่าไม่เป็นไรทำเพื่อคนไทยทำเพื่อแผ่นดินต่างประเทศบอกเหรอต่างประเทศบอกประเทศไหนก็ไม่รู้นายกทำงานหนักทำเพื่อคนไทยเพื่อแผ่นดินตอนนี้มีความสุขดี70ล้านคนมีนายวัฒนาคนเดียวมีความสุขอันนี้บิ๊กป้อมบอกนะฮะทีนี้ในกรณีบิ๊กป้อมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมกรณีบอกว่าถ้าเจอใครใส่เสื้อโหวตโนหรือว่าโหวตเยสเนี่ยเจอที่ไหนก็ให้ถอดที่นั่นแล้วเอามาฟังความเห็นนักศึกษากันนะฮะซึ่งทางด้านของนายรังสิมันโรมค่ะนักศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยได้พูดถึงกรณีเสื้อโหวตโนว่าพลเอกประวิตรเนี่ยควรที่จะใจกว้างให้คนในสังคมได้พูดเพราะว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหากให้คนในสังคมได้พูดได้คิดได้แสดงความเห็นอย่างเสรีทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากจะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ส่วนจะโหวต yes หรือว่าโหวต no ก็ขึ้นอยู่กับเหตุและก็ผลถือเป็นดุลยพินิจของคนไทยมีวุฒิภาวะมีสติสัมปชัญญะมากพอในการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ฟังเสียงรังสิมันค่ะเราแค่เพียงต้องการจะบอกว่าทำเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงประชามติซึ่งโดยหลักมันก็คือใครๆมันก็ควรจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันกับการใส่เสื้อนะฮะหรือการแสดงสัญลักษณ์นี้มันก็เป็นเพียงแบบความรู้สึกของเขาเราไม่ควรที่จะไปห้ามความรู้สึกของเขามันเหมือนกับการว่าสิ่งที่พลเอกประวิตรกำลังพูดนะฮะคือห้ามแม้กระทั่งความคิดนะฮะคือทำไมคนเราไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือสิ่งที่ตัวเองคิดได้กลายเป็นว่าการที่เราคิดต่างไปจากคุณเอกประวิตรเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดมันไม่ใช่แค่โหวตโนผิดนะฮะกลายเป็นว่าการที่เราคิดต่างจากคุณเอกประวิตรเนี่ยผิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะผมคิดว่าคุณเอกประวิตรเนี่ยควรจะใจกว้างนะฮะควรจะใจกว้างให้กับคนในสังคมได้พูดนะฮะแล้วผมคิดว่ารัฐธรรมนูญมันจะมีความชอบธรรมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปถ้าเราให้คนในสังคมได้พูดได้คิดนะฮะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนั่นคือสิ่งที่รังสิมันโรมได้มีการเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจค่ะมาดูการทำหน้าที่ของกลท.นะคะต่อการรณรงค์เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญนะคะนายประพันธ์ ไยโกวิทย์ค่ะกลท.ก็ได้มีการบอกนะคะว่าต้องยึดแนวทางแล้วก็หลักปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดโดยหน้าที่สำคัญก็คือการอธิบายรายละเอียดของบทบัญญัติที่เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญว่ามีประเด็นอะไรบ้างเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติส่วนกรณีที่มีเครือข่ายต่างๆออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญในร่างกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แต่การทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นต้องไม่ใช่ลักษณะที่เข้าข่ายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญหรือมีลักษณะใส่ร้ายและก่อกวนที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองหรือมีลักษณะที่ให้เกิดกระบวนการต่อต้านกันทางการเมืองนายประพันธ์ได้กล่าวนะคะว่ากรณีสนช.ที่จะขอร่วมเวทีกลท.เพื่อชี้แจงคำถามพ่วงประชามตินะคะประเด็นดังกล่าวนายประพันธ์ก็บอกว่าอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าคำถามประกอบการออกเสียงประชามติของสนช.ที่ระบุให้ใช้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีนั้นมีเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นตนกังวลว่าหากจัดการชี้แจงในเวทีเดียวกันประชาชนอาจจะมีความสับสนได้อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวคาดว่า
กรทจะนำมาหารือกันอย่างเป็นทางการนะคะก็คือวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้นะคะก็ยึดแนวทางรณรงค์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกำหนดเป็นหลักนะคะก็ได้บอกไว้ว่าร่างกฎหมายประชามติเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แต่การทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นต้องไม่ใช่ลักษณะที่เข้าข่ายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญหรือมีลักษณะใส่ร้ายก่อกวนให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอันนี้เขาพูดมาเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับกรท.นายประพันธ์นายกโควิดทำความเข้าใจให้ถูกต้องกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีการประสานงานกันไปหลายๆกระทรวงก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเพื่อความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องของน้องประชาชนนั่นเองนายชาชัยณ เชียงใหม่ค่ะโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นะคะเปิดเผยความคืบหน้าแผนประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและการสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่ากรท.กำลังวางแผนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการอบรมวิทยากรรวมทั้งขอให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการส่งข้าราชการร่วมเป็นวิทยากรที่จะอธิบายเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องโดยกรท.จะเริ่มอบรมตัวแทนวิทยากรจากกระทรวงต่างๆเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กล่าวต่อว่าไม่กังวลว่าจะมีกลุ่มคนมาก่อกวนการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเพราะในร่างกฎหมายประชามติเปิดโอกาสให้เครือข่ายกรท.กำหนดมาตรการคุ้มครองการดำเนินการได้ส่วนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีแนวคิดอยากเข้าร่วมเวทีชี้แจงของกรท.เพื่ออธิบายเนื้อหาคำถามพ่วงท้ายประชามติส่วนตัวเห็นว่าอาจสร้างความสับสนได้เพราะเนื้อหาที่กรท.และสนช.ชี้แจงเป็นคนละส่วนกันนะคะมาหมดเลยนะคะสาธารณสุขศึกษาธิการมหาไทยส่งตัวแทนมาราชการอบรมเป็นวิทยากรลงไปเลยค่ะตามหมู่บ้านต่างๆไปอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญจะมีใครมาป่วนกังวลไหมไม่กังวลเพราะว่าในร่างกฎหมายประชามติเนี่ยเปิดโอกาสให้กรท.กำหนดกรท.นะคะกำหนดมาตรการคุ้มครองการดำเนินการได้สนใจอยู่ว่าไอ้การกำหนดมาตรการคุ้มครองตรงเนี้ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงจะมีการสนธิกำลังจากใครเข้ามาช่วยไหมแล้วมันจะมีความผิดไปถึงขั้นไหนได้บ้างดีมากๆเลยนะคะเมื่อวานคุยกับคุณสมคิดอ่ะคุณสมคิดบอกว่าในพื้นที่จังหวัดคุณสมคิดเท่าที่ทราบมาเนี่ยบรรดาข้าราชการผู้ว่าในเพื่ออะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะมีการส่งแบบไปชี้แจงแล้วนะคะมีการลงสัตยาบันด้วยว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญใช่ให้ลงสัตยาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกไปประชุมหมดลงสัตยาบันให้รับร่างอันนี้ผิดกฎหมายนะเนี่ยผิดพ.ร.บ.ร่างรัฐธรรมนูญอ่ะการออกเสียงพ.ร.บ.ประชามติการออกเสียงประชามติห้ามไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนห้ามทำนะใช่ทางใดทางหนึ่งอ่ะนี่ลงสัตยาบันก็รัฐาธิปัตย์บันกันเลยทีเดียวประเทศไทยเอวังด้วยประการราชินีนะฮะมาดูอีกหนึ่งคนนี่ฉันก็อยากจะถอนหายใจเหมือนกันกำลังสับสนกับคุณนิพิษว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณนิพิษฮะคุณนิพิษกินยาลืมเขย่าขวดหรืออะไรยังไงนะฮะคือคุณนิพิษในทางสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะบอกว่าตามที่อาจารย์วิษณุบอกว่าเดี๋ยวอาจจะตั้งทั้งอาจารย์มีชัยจามวรศักดิ์เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรท.ไม่ผ่านการทำประชามติโดยส่วนตัวมองว่าการทำแบบนี้เหมือนคิดล่วงหน้าไปไกลเกินไปเปรียบเสมือนคนยังอยู่ในโรงพยาบาลยังอยู่ในห้อง ICU ยังไม่ตายแต่ส่งพวงหรีดไปแล้วเหมือนกับร่างรัฐธรรมนูญที่จะผ่านหรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่กลับคิดล่วงหน้าแล้วว่ามันจะไม่ผ่านสิ่งสำคัญคือรัฐบาลควรคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติการคิดจะเอารัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมายำกันนั้นมันเป็นการคิดไปไกลเกินไปส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเสนอความเห็นออกมาได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติแล้วจะทำอย่างไรต่อไปดังนั้นรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ผลิตร่างรัฐธรรมนูญนี้ออกมาไม่ควรจะมีแนวคิดไปทางเดียวกับฝ่ายที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะแปลกไปมาก
คือดิฉันก็ยังมองในแง่ดีแล้วกันนะว่าคุณนิพิคงมีมุมอะไรของแกสักมุมหนึ่งนะคะแต่ที่ดิฉันอาจจะยังไม่ถึงลึกยังลึกไม่ถึงพอคือตอนนี้ที่ฉันเห็นเนี่ยยังอาจจะอยู่บนผิวน้ำว่าทุกวันนี้ทุกฝ่ายเขาเรียกร้องให้คสช.ผู้มีอำนาจเนี่ยประกาศออกมาชัดๆเลยว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยจะทำยังไงเพื่อที่ประชาชนเขาจะได้เห็นว่าอ่ะผ่านเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปใช้แต่ถ้าไม่ผ่านฉันจะได้40นะหรือฉันจะได้50หรือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวตามข้อเสนอของคุณเสรีหรือจะยำรวมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เห็นแต่คุณนิพิษบอกว่าไม่ควรไปคิดไกลขนาดนั้นอย่าไปคิดไกลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายไม่เห็นด้วยว่าเสนอก็เลยงงเบาๆว่าอะไรมาดูกันต่อกับประเด็นที่ช่วงต้นปีนะคะเราฮือหามากๆเลยสำหรับไฟที่กทม.ได้จัดแสดงแล้วบอกว่าได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็ถือว่าคุ้มกับการเกิดมาแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นบุญมากๆนะคะใช้งบประมาณไป39ล้านทีนี้ประเด็นเรื่องหัวประมูลยังมีคนติดตามอยู่นะคะซึ่งจากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เนี่ยค่ะได้มีการสรุปผลการตรวจสอบโครงการค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของกทม.วงเงิน39ล้านบาทเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคตง.พิจารณาอย่างเป็นทางการเพราะว่าโครงการนี้อาจมีพฤติการซอไปในทางลักษณะสมยอมให้เอกชนเข้ามารับงานแล้วก็อาจจะมีผู้บริหารระดับสูงของกทม.2รายมีส่วนรับผิดชอบกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องครั้งนี้ด้วยล่าสุดนะคะสำนักข่าวอิสราได้มีการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทเอกชนทั้ง3รายที่เข้าร่วมในการประกวดราคาในโครงการนี้ทำให้พบหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าบริษัทเอกชนทั้ง3แห่งนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันผ่านพฤติการของหญิงสาว4รายที่มีความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจและก็ได้ไปติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีกแล้วก็ส่งไฟฟ้าประดับตกแต่งก่อนเข้าซื้อซองประกวดราคาทั้งนี้ยังได้มีการรับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในสตง.ว่าในระหว่างการเชิญตัวแทนบริษัทเอกชนรายหนึ่งมาให้ปากคำสตง.ได้รับการยืนยันว่าบริษัทเอกชนทั้ง3รายใช้บุคคลเดียวในการแจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจประดับไฟก่อนที่จะเข้าร่วมประกวดราคาในโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของกทม.ทำให้สตง.เชื่อว่าบริษัทเอกชนทั้ง3รายน่าจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันและเรื่องนี้อาจจะมีคนในกทม.เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนใครคือตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการเข้าร่วมประกวดราคาของบริษัททั้ง3รายนี้ก็ยังเป็นปริศนาสำคัญที่จะต้องค้นหาความจริงกันต่อไปค่ะพฤติการก็เป็นแบบนี้นะคะก็ตรวจสอบกันไปดูว่าจะเอาผิดกับใครได้หรือไม่ค่ะน่าชื่นชมนะคะสำนักข่าวอิสราเกาะติดแต่ละเรื่องกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยทิ้งเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องไฟ39ล้านได้เห็นแล้วก็เป็นบุญตาโชคดีที่เราไม่ได้เห็นนะคะมาดูเรื่องชุดนักเรียนกันบ้างค่ะนะคะในตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวคราวออกมานะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นสั่งสินค้ามาเกินจริงก็คือชุดนักเรียนเกินมาตั้งเกือบ 500,000 ชุดด้วยกันนะคะจนล่าสุดก็มีการตรวจสอบนะคะมีความคืบหน้าคนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์นะคะประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพแล้วก็ติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคที่มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบชุดนักเรียนที่ค้างในคลังสินค้าขององค์การค้าโดยพบว่าในคลังสินค้าเนี่ยค่ะมีชุดนักเรียนค้างสต็อกกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประมาณกว่า100ล้านบาทเบื้องต้นองค์การค้าคัดเลือกชุดนักเรียนที่อยู่ในสภาพดีนะคะประมาณ 460,000 ชิ้นนะคะมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกแล้วซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารงานขององค์การค้ามีปัญหานอกจากนี้กำลังตรวจสอบสินค้าประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีการกักตุนหรือว่าสั่งสินค้ามาเกินจริงอีกหรือไม่หากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีเจตนาสั่งซื้อสินค้าเกินจริงมาเก็บในคลังจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีมั่นใจว่าสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้อย่างแน่นอน
ขณะนี้นะคะก็ได้มีการแต่งตั้งนายอำนาจวิชยานุวัฒน์ผู้ช่วยเลขาธิการสพฐไปเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะคะโดยให้ได้ข้อสรุปเนี่ยภายใน15วันรอดูความชัดเจนค่ะภายใน15วันจะมีความคืบหน้าอะไรออกมาผ่านสื่อหรือไม่นะคะเป็นการสั่งซื้อชุดนักเรียนมาเกินจริงร่วม 500,000 ชุดด้วยกันแต่ว่าเขาก็แก้ปัญหาด้วยการคัดเลือกชุดนักเรียนอยู่ในสภาพดีเนี่ยประมาณ 460,000 ชุดมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกแล้วนะคะเห็นทางรองเลขาธิการของกพฐ.ออกมาแฉนะคะว่าไอ้ชุดที่ถูกมาซุกมาทิ้งเอาไว้เนี่ยที่คากันอยู่โคดังเนี่ยตั้งแต่ปี49มันสะสมมาเรื่อยๆจนถึง 500,000 ชุดณปัจจุบันนี่แหละนะคะผู้เกี่ยวข้องมีข้าราชการไหมคะใช่เลยล่ะค่ะอ้าวก็ไม่ใช่แต่นักการเมืองนี่ฮะที่โกงเขียนรัฐนูลให้ปราบโกงในหมู่ข้าราชการด้วยไหมคะยังไงนะคะมาดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะในแวดวงการส่งนั่นเองนะคะในเมื่ออารัชชียังอยู่ก็คงจะวุ่นวายกันต่อไปแต่ผู้ที่มีธรรมในหัวใจนะเห็นก็หลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะยกฟ้องไม่คิดจะฟ้องกลับสั่งให้ไปถอนฟ้องนะคะในหลายๆรูปด้วยกันค่ะครั้งนี้นะคะพระเมธีธรรมาจารย์ค่ะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะแฟนเพจนะคะโดยระบุว่าเมื่อวันที่18เมษายนที่ศาลอาญาพระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมได้เดินทางไปยื่นคำฟ้องต่ออาตมาและคณะรวม3รูป1คนตามข่าวพระสุวิทย์บอกว่าอาตมาเป็นจำเลยที่1ในข้อหาร่วมกันทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพด้วยการข่มขืนใจให้จำยอมต่ออำนาจอันผิดต่อพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฐานเป็นผู้ประกาศโฆษณาเชิญชวนให้ผู้อื่นกระทำความผิดเมื่อทราบข่าวนี้แล้วอาตมาคิดเห็นจะดำเนินการอย่างไร1ในเรื่องโอเคปณิยกรรมนี้เป็นเรื่องขององค์กรพระสังฆาธิการทั่วประเทศท่านดำเนินการอาตมาไม่ได้มีส่วนใดๆในการดำเนินการไม่ใช่กลัวเมื่อถูกฟ้องร้องและปฏิเสธแต่ได้ยืนยันไปก่อนหน้านี้ในหลายครั้งหลายคราผ่านสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์2ทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับอาตมาและคณะที่ได้ดำเนินการทั้งปวงเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์นั้นอาตมาจะไม่ท้อไม่ถอยและไม่ถอดใจใดๆเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาว่าทำเพื่อความถูกต้องดีงามและด้วยใจที่บริสุทธิ์ 3. ส่วนตัวเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยว่าจะอำนวยความยุติธรรมให้กับอาตมาและคณะในการทำงานเพื่อพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนาทำดีคือถูกทำมิชอบคือผิด 4. คิดว่าศาลสถิตยุติธรรมคงจะมีดุลยพินิจที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นเรื่องภายในเฉพาะของสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระวินัยอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายบ้านเมือง 5. จะดำเนินการฟ้องร้องคืนหรือไม่ขณะนี้ยังไม่เคยแม้แต่จะคิดเรื่องแบบนี้พระสงฆ์ต้องสงบสันติและไม่ก่อเวรการมีความเห็นที่แตกต่างและการกระทบกระทั่งกันทางความคิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พึงอดทนต่อกันการให้อภัยทานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คอยมาถามไทยห่วงใยให้คำแนะนำอาสาจะช่วยอาตมาขออนุโมทนาบุญขอบคุณในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งเคารพธงชาติกันก่อนค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงในช่วงนี้มาดูกันต่อกับกรณีการแต่งตั้งพลเรือนนะคะเข้ารับราชการทหารคนที่ว่าถึงนั่นก็คือลูกชายของพลเอกปรีชาจันโอชาซึ่งมีลุงเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะจันไม่ค่อยโอแล้วนะคะตอนนี้จันไม่โอแล้วจันไม่โอ คุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานนปช.นะคะกล่าวในรายการมองไกลต่อกรณีนี้เลยนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ชอบไปวุ่นวายในปัญหาครอบครัวของใครแต่กรณีนี้จะไม่ไปถกเถียงว่าทำได้หรือไม่ได้อยากจะบอกว่าบางเรื่องสามารถทำได้แต่ไม่สมควรจะทำซึ่งตนขอยกกรณีหนึ่งมาให้พิจารณาคือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ไม่ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระเยาว์วชิรยานวโรรสซึ่งเป็นพระอนุชาที่มีความเหมาะสมครบถ้วนทุกประการขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชแม้เป็นพระราชอำนาจสามารถทำได้แต่ไม่ทำเพราะโลกจะติเตียน
คุณจตุพรยังบอกอีกนะคะว่าถึงที่สุดแล้วการแต่งตั้งลูกชายไปเป็นทหารเมื่อพ่อเป็นคนอนุมัติให้ลูกแล้วคำถามจึงมีว่าสมควรทำหรือไม่ไม่ใช่เรื่องทำได้หรือไม่ส่วนผู้เป็นลูกก็ควรออกมาพูดเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับพ่อและลุงฟังเสียงคุณจตุพรค่ะกรณีลูกชายของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน่ะซึ่งเนี่ยนะครับผู้เป็นพ่อลงนามอนุมัติเนี่ยนะครับให้เป็นนายทหารปฏิบัติการของกองทัพภาคที่3พูดได้ว่าพ่อตั้งลูกได้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่ามีอำนาจที่จะทำได้พลเอกปรีชาท่านก็พูดแบบตรงๆนะครับว่าคนอื่นก็ทำแต่พวกท่านต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพี่ชายของท่านนั่นเป็นหัวหน้าคสช.และเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการยึดอำนาจเนี่ยครับแต่ละครั้งคราวเนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับบางองค์กรเนี่ยตั้งน้องเป็นผู้ช่วยตั้งลูกเป็นเลขาเมื่อถูกการวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกว่านี่เป็นคนที่ผมไว้ใจองค์กรอิสระหลายองค์กรตั้งลูกเนี่ยนะครับเป็นเลขาลูกไปเรียนเมืองนอกเบิกเงินเดือนหลวงว่าเป็นเลขาอยู่ไม่ทำงานเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมามากมายแต่ว่าเมื่อพ่อเป็นคนอนุมัติให้ลูกเนี่ยท่านว่าควรไหมถ้าเรานึกถึงล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5จนกระทั่งเรื่องนี้อย่ามาเถียงเลยว่าทำได้อย่ามาเถียงเลยว่ามีอำนาจอย่ามาเถียงบอกว่าใครก็ทำเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำถ้าเป็นผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นลูกเนี่ยผมตัดสินใจไม่เป็นภาระกับพ่อถ้าเป็นผมเป็นพ่อผมก็จะบอกกับลูกว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระให้กับลุงเขาเพราะลุงเขาเป็นรัฐาธิปัตย์นี่แหละนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้แต่มันอยู่ที่ว่าสมควรทำหรือไม่ที่ตัวเองเป็นพ่อแล้วก็เซ็นอนุมัติเองเลยเนี่ยให้ลูกเนี่ยมารับราชการทหารเนี่ยมันสมควรไหมนะคะเพราะว่าคุณจตุพรก็ยกเคสกรณีตัวอย่างมาแล้วในตอนนู้นที่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะท่านก็ไม่ได้แต่งตั้งพระอนุชาทั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการเพราะว่าโลกเนี่ยจะติเตียนชัดเจนนะคะมาดูกันต่อที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับกรณีนี้นะคะที่ได้พูดถึงกรณีที่พลเอกปรีชาได้แต่งตั้งบุตรชายเข้ารับราชการทหารโดยบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามระเบียบที่เปิดรับตำแหน่งทุกปีแบ่งเป็นส่วนที่มีการสอบเข้าแล้วก็คัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งหลานเนี่ยของกำลังพลมักจะได้รับการพิจารณาเพื่อมีความเคยชินกับระเบียบของทหารเพื่อมีความเคยชินกับระเบียบของทหารและเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ผิดพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยพลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดตัดพ้อด้วยนะคะว่าหรือต้องให้ถึงขั้นต้องเปลี่ยนนามสกุลนะคะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะอะไรจะตั้งน้องชายลูกน้องชายก็ถูกเขามีทุกปีแหละเขาเปิดทุกปีมีการแข่งขันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับบนนะแล้วปลัดกระทรวงกลาโหมเขาก็เซ็นชื่อของเขาไปในฐานะเขาทำรักเขาทำเขาอะไรเป็นการมอบหน้าให้เซ็นชื่อยิงอันนี้ก็ซื้อจริงมันไม่ควรเซ็นด้วยซ้ำไปมาให้คนอื่นเซ็นมันก็ไม่ได้กฎหมายไงนะแต่ละผมไม่ตอบดีกว่าเรื่องนี้นะผมไม่ได้สนใจว่าเป็นงานประกูลเดียวกับผมเพราะผมบอกแล้วว่าผมทำตามกฎหมายทำตามสิ่งที่มันมีที่มันเป็นกฎหมายแล้วก็ถ้าทำถูกต้องมันก็จบใช่ไหมวันนี้ก็มีคนไปฟ้องเพิ่งก็ฟ้องมาดิเหมือนก็ทำทุกปีไม่ใช่เปิดปีนี้ให้น้องให้หลานผมเมื่อไหร่หรอ
ี่ตอนหนึ่งนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องการแต่งตั้งลูกของน้องชายปัดโทเขาก็ทำกันทุกปีเขาเปิดกันทุกปีเป็นการแข่งขันส่วนหนึ่งอีกส่วนเนี่ยเป็นการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับบนแล้วปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เซ็นชื่อในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจให้เซ็นชื่อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันก็ซื่อจริงๆเลยไม่ควรที่จะไปเซ็นด้วยซ้ำแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ให้คนอื่นเซ็นเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายเอาล่ะผมไม่ตอบดีกว่าในเรื่องนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเป็นนามสกุลเดียวกับผมเพราะผมบอกแล้วว่าผมทำตามกฎหมายทำตามสิ่งที่มันมีซึ่งถ้าทำตามกฎหมายทุกอย่างก็จบวันนี้ก็มีคนไปฟ้องร้องก็ไปฟ้องสิเรื่องแบบนี้เขาทำกันทุกปีไม่ใช่เพิ่งมาทำปีนี้ให้น้องให้หลานเสียเมื่อไหร่หรือต้องให้ผมไปเปลี่ยนนามสกุลไหมจะได้จบอย่ามองว่านามสกุลเดียวกับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ได้ทีนี้ก็ลามไปนู่นเลยค่ะมีลูกสาว2คนนี่เป็นแฝดใช่ไหมใช่ลูกเนี่ยเป็นทหารไหมไปฟังคำตอบจากท่านผู้นำค่ะไม่เคยมองเลยไม่เคยอยากจะเป็นทหารเห็นพ่อมันลำบากอยากไปล็อกจะเป็นทำไมโถเนี่ยเขาอยากเป็นนั่นหรอกวันนี้เนี่ยไม่มีคนอยากเป็นทหารอยู่แล้วจะถามไม่มีทหารจะทำไงทำไมยุ่งกับลูกฉันอีกทำไมเหรอเขาไม่อยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นลูกผมอย่างเดียวเขามีความสุขแล้วเขาพอเพียงแล้วเขาก็ทำงานของเขาบอกแบบอะไรเข้าไปเรื่อยๆไปเปื่อยเขาผมไม่ได้บังคับอะไรเขาเนี่ยตามนั้นเลยบุษราไม่มีความสนใจในด้านนี้นะคะเนี่ยมาลูกยังมายุ่งกับลูกฉันอีกรายชื่อมีเป็นร้อยแต่ตัดตอนเฉพาะจันโอชามาคนเดียวเบื่อเหมือนกันนะให้เปลี่ยนสกุลไปเลยไหมเบื่อใช่เบื่ออะไรกันนักหนาเนี่ยจะให้ผมต้องเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนก็ดีเหมือนกันนะคะก็อยากเห็นมีอะไรใหม่ๆมั่งมีการแก้ข่าวอย่างน้อยก็ยังมีชื่อนามสกุลใหม่มีนามสกุลใหม่ก็ยังดีค่ะลองเปลี่ยนดูนะคะนายกยืนยันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอผิดหรือเปล่าสำหรับพรบปฏิบัติราชการทางปกครองเขาก็หยิบยกในมาตรา13มาด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นบุตรหลานเป็นเครือญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้าข่ายตรงนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ผิดนะคะกับการแต่งตั้งนายปฏิภาณจันทร์โอชามาเป็นข้าราชการทหารลูกสาวทั้งสองคนก็ไม่เคยมองนะไม่อยากให้เป็นทหารเห็นพ่อมันลำบากอย่างนี้จะเป็นทำไมปะโถไม่ได้อยากเป็นนักหรอกวันนี้แทบจะไม่มีคนอยากเป็นทหารอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีทหารแล้วทำยังไงทำไมมายุ่งอะไรกับลูกผมอีกวันนี้ไปเรื่องลูกของผมอีกแล้วเอาแค่หลานพอก่อนวันนี้ลูกหลานเหลนหลนหมดแล้วอย่าให้ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวมาขุดคุยกันอีกปรากฏช่วงค่ำหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งคือออกมาปฏิเสธไม่รู้ไปไงมาไง มีข่าวว่าลูกสาวแกไปทำเสื้อปั่นจักรยานขายเองอะไรเนี่ยสักอย่างแกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเสื้อปั่นจักรยานขายเองเป็นแค่คนออกแบบลวดลายให้เพื่อนประดิษฐ์จำหน่ายเท่านั้นเพราะชอบออกแบบไม่ได้ทำเพื่อหารายได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยมีความเพียงพอแล้วไม่อยากให้นำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวปั่นจักรยานนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกิจกรรมที่ผ่านมาใช่ไหมคะคงไม่เกี่ยวกระแสสังคมในตอนนี้กดดันอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีการแต่งตั้งหลานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะมาเป็นข้าราชการอาหารนะคะแล้วก็ติดยศว่าที่ร้อยตรีด้วยนะคะเรื่องก็ไม่ได้หยุดชะงักอะไรแต่อย่างใดล่าสุดทางด้านของพลโทสมศักดิ์ดินบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่3นะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงขั้นตอนในการบรรจุนายปฏิภาณจันทร์โอชาบุตรชายเป็นนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่3หลังจากที่กระทรวงกลาโหมได้มีการอนุมัติแต่งตั้งนะคะว่าขณะนี้รอหนังสือจากกระทรวงกลาโหมเมื่อหนังสือมาถึงกองทัพภาคที่3นายปฏิภาณก็มารายงานตัวเป็นว่าที่ร้อยตรีตามขั้นตอนทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอัตราที่ว่างอยู่ก็เป็นไปตามที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่จะอนุมัติแต่งตั้งคนที่มีคุณสมบัติครบและมีความเชี่ยวชาญตามที่หน่วยต้องการเมื่อถามว่ากังวลต่อกระแสโจมตีที่ออกมาหรือไม่พลโทสมศักดิ์ก็ได้ตอบนะคะว่าไม่กังวลเพราะว่าในส่วนของการรับบุคคลเนี่ยมีทั้งในส่วนที่ประกาศสอบคัดเลือกซึ่งกรณีนี้เป็นคนละส่วนกัน
เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมที่ทำได้ซึ่งมีอยู่ในระเบียบกระทรวงกลาโหมส่วนที่มองว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าไม่เปิดกว้างให้มีการสอบคัดเลือกนั้นตนคิดว่าแล้วแต่มุมมองแต่ยืนยันว่ากรณีนี้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมระบุและเมื่อถามว่าแสดงว่าระเบียบนั้นมีช่องให้ดำเนินการได้พลโทมนัสก็กล่าวยอมรับว่าใช่แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนยืนยันค่ะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะคะสำหรับแม่ทัพภาคที่3ก็รออยู่นะคะในตอนนี้รอคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมกรณีการแต่งตั้งนายปฏิพัฒน์จันทร์โอชาเข้ารับราชการทหารค่ะก็ถูกต้องนะคะเซ็นก็ลำดับก็ถูกต้องคุณสมบัติก็ไม่ขาดไม่มีคดีไม่มีอื้อฉาวไม่มีอะไรมันติดใจแค่ว่าทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้และระบบวิธีรับพิเศษที่ระบุว่าต้องเป็นสาขาวิชาหรือว่าเป็นบุคลากรที่หายากเป็นการเฉพาะเนี่ยนิเทศศาสตร์เองเหรอมันไม่เฉพาะกว่านั้นเหรอเหมือนจะดูคนจะต้องพิเศษในการเปิดตำแหน่งพิเศษรับแบบไม่ต้องสอบเนี่ยนะฮะค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะกับกระแสข่าวคือนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการปลดผบ.ตร.แต่ว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันเป็นกระแสข่าวที่ออกมาในเรื่องของการที่จะเด้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะทีนี้ก็มาดูว่านายกรัฐมนตรีพูดว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการปรับย้ายพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.แล้วก็พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรนะฮะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ออกจากตำแหน่งโดยพลเอกประยุทธ์ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีแนวทางในการปรับย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ยังระบุด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือนำไปพูดกันเองฟังเสียงค่ะใครล่ะใครเป็นคนย้ายใครเป็นหน้าย้ายผบ.ตร.ใครก็ผมยังไม่ย้ายทำไมไม่มีเรื่องย้ายนี่แต่เขาเรื่องอะไรก็ลือกันไปเองนั่นแหละใครไปปล่อยข่าวไม่รู้เมื่อเช้าผมก็เห็นทั้งผบ.ตำรวจทั้งผู้ผบ.ผู้การนครบาลเขาก็พูดมาเขาผมความเป็นพี่เป็นน้องความรักกันระหว่างพี่น้องกับการเป็นบังคับบัญชามันคนละเรื่องกันแต่พี่น้องยังไงก็พี่น้องการบังคับบัญชาก็ต้องยอมรับกันในกติกากันที่ก็ผมเห็นท่านรัฐมนตรีรายงานผมเมื่อกี้บอกไม่มีปัญหาอะไรนี่เดี๋ยวการแต่งตั้งก็ภายในเดือนเมษายนนี่ก็จบแล้วชัดเจนนะฮะว่าใครมีอำนาจลือกันไปเองนะคะก็มันอยู่บนทฤษฎีนะฮะข่าวลือคือเรื่องจริงที่ออกมาก่อนเวลาใช่มันก็เป็นงี้มาหลายทีแล้วไงเจ้าตัวก็ยังออกมาพูดผ่านสื่อเลยผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบอกว่าไอ้ข่าวที่จะย้ายคนอื่นนะผมไม่รู้แต่ว่ามีข่าวออกมาผ่านสื่อที่จะย้ายผมเนี่ยอันนี้ผมรู้โอ้โหว่าไปยกย้ายข้าราชการระดับสูงประจำปี59อาจจะไม่ถูกอกถูกใจท่านผู้นำก็เลยมีข่าวว่าจะโดนย้ายแต่เขาก็มาปฏิเสธแล้วนี่ว่าไม่มีไม่ย้ายโอ้แต่ทั้งท่านจากทิพย์แล้วท่านสานิชเนี่ยชื่อเล่นชื่อแปะเหมือนกันนะแปะทั้งคู่แล้วก็มีข่าวว่าเนี่ยที่จะโดนย้ายเพราะว่ามีการทำงานที่ขัดแย้งกันอันนี้หนึ่งกระแสนะที่ออกมาซึ่งต้องไปฟังอีกคนนึงนะคะคนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมากล่าวถึงกระแสข่าวปลดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะบอกว่าไม่ทราบว่ากระแสข่าวเนี่ยออกมาได้ยังไงยืนยันเลยค่ะว่าไม่ปลดหรือว่าเปลี่ยนตัวทั้งสองตำแหน่งเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทำงานได้ตามเป้าหมายของคสช.และรัฐบาลส่วนจะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อใดนั้นต้องรอดูความพร้อมหลายอย่างฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะไม่มีไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเนี่ยออกมาได้ยังไงคะการเปลี่ยนตัวผบ.ตร.ก็ไม่รู้สิผมว่าใครเป็นคนคิดไม่รู้ก็มีการปล่อยข่าวมั้งเขาปล่อยก็รู้ว่าปล่อยข่าวแล้วออกทำไมก็เขาบอกปล่อยข่าวมีข่าวจริงตามมาไม่มีตรงเป้าตามที่วางไว้ไหมคะอะไรการทำงานของผบ.ตร.เขาตรงดิ
ต้องอยู่แล้วก็คือไม่เปลี่ยนทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะฮะไม่เปลี่ยนทั้งรักษาการนอนหนึ่งไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะตามหาไหมคะว่าข่าวมันออกมาจากไหนออกมาดึกๆเมื่อสองวันที่ผ่านเหรอตอนดึกด้วยใช่ไหมออกมาวันที่สิบเขาไปนอนคิดกันเลยใครไปนอนคิดกันเนี่ยใช่ไหมแล้วแผนแล้วจะตั้งผบ.ชน.ให้เป็นผบ.ชน.เลยจริงทั้งได้เมื่อไหร่เชื่อรักษาการเดี๋ยวดูเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ตั้งก็จะตั้งนะเดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของตำรวจทั้งนั้นน่ะนะเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของผมหรอกตำรวจเขาว่ากันเองก็ต้องคุยกันเองทุกอย่างนะไม่มีอะไรหรอกเขาก็แหมเขาก็รุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคนที่จะไปเป็นผบ.ชน.คนต่อไปนี่คือจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเอาแล้วคนนี้ไม่สอดคล้องเหรอหมายถึงคนนี้จะขึ้นเลยใช่ไหมไม่รู้ผมก็คิดไปอยากคิดอะไรคิดไปตามสบายขอบคุณที่ช่วยคิดท่านบอกว่าดูว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็แสดงว่าก็คือจะมันคืออย่างนี้การแต่งตั้งมันไม่ใช่ตั้งคนเดียวนะมันก็ต้องมีเขาต้องแต่งตั้งว่าเป็นนะเป็นชุดทั้งหมดแหละนะแล้วเขาตั้งว่ามีตั้งผบ.ตั้งรองตั้งอะไรพวกนี้นะถ้าอันไหนมันว่างก็ตั้งไม่เป็นไรหรอกก็ทำงานได้ป่ะล่ะได้ไหมรัฐบาลทำงานได้ไหมทำงานได้ก็โอเคจบก็น่าจะสยบข่าวลือเรื่องที่ว่าจะปลดทั้งสองแป๊ออกไปได้นะคะเพราะว่าพลเอกประวิตรก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีการปลดหรือว่าเปลี่ยนตัวทั้งสองตำแหน่งเพราะว่าทำงานได้ตามเป้าหมายของคสช.และรัฐบาลนะคะแต่ว่าส่วนจะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอดูความพร้อมหลายอย่างแล้วก็การแต่งตั้งเนี่ยต้องทำพร้อมกันหลายตำแหน่งนะคะตำแหน่งไหนว่างเนี่ยก็ต้องทำอีกทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของตำรวจต้องให้เขาเป็นผู้ดำเนินการเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่ารัฐบาลก็ยังสามารถทำงานได้นะคะทีนี้พอถามย้ำค่ะว่าจะตั้งพลตำรวจโทสานิทเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเลยหรือเปล่าก็เห็นบอกว่าทำงานก็เป็นไปตามเป้าถูกไหมฮะก็สอดคล้องอะไรกันดีถ้างั้นจะรักษาราชการกันทำไมแต่ก็อย่างที่ท่านบอกก็จริงคือเขาจะแต่งตั้งทีก็จะตั้งเป็นล็อตเลยระดับผู้บัญชาการไปจนถึงระดับสารวัตรอะไรเงี้ยมาทีมาเป็นแบบล็อตใหญ่เนี่ยนะคะเพราะฉันก็เลยยิงตรงไปเลยว่างั้นท่านสานิทเนี่ยจะได้เป็นตำแหน่งนี้หรือเปล่าแกบอกไม่รู้อยากคิดอะไรก็คิดตามสบายแล้วแต่เอาที่สบายใจประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อกับประเด็นเรื่องของกระแสข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้ว่าปปช.ระดับสูงบางรายเนี่ยนะคะสั่งให้มีการถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรกันค่ะซึ่งทางด้านของนายวีระสมความคิดอดีตเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือว่าคปต.นะคะได้บอกว่าจากการติดตามความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคมปี51ล่าสุดพบว่ามีความพยายามของผู้บริหารกรรมการปปช.ระดับสูงบางรายสั่งการด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ปปช.รับผิดชอบคดีที่มีนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมดังกล่าวส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการปปช.เพื่อมีมติให้ถอนฟ้องคดีออกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เจ้าหน้าที่ปปช.กลัวความผิดจึงทำความเห็นกลับไปว่าไม่สมควรในการถอนฟ้องเนื่องจากข้อร้องเรียนของนายสมชายและพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่ยื่นต่อปปช.ไม่สามารถที่จะนำมาเทียบเคียงกับคดีที่ปปช.ยกฟ้องรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีสั่งสลายการชุมนุมของนปช.เมื่อปี53และถ้าจำเลยมีพยานหลักฐานใหม่ก็ไม่สามารถที่จะนำไปเสนอในชั้นการไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หากมีการถอนฟ้องคดีดังกล่าวนอกจากพลตำรวจเอกพัชรวาทได้ประโยชน์แล้วยังมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะพ้นความผิดเมื่อ2ปีที่ผ่านมารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกประชาชนขับไล่เพราะออกพรบ.นิรโทษสุดซอยลักหลับแต่รัฐบาลนี้กำลังที่จะถอนฟ้องคดีสำคัญออกจากศาลอย่างย่ามใจเรียกว่าทะลุซอยกลางแจ้งแต่ต้องวัดใจประชาชนว่าจะยอมหรือไม่เพื่อให้ผู้มีอำนาจทำการย่ำยีกฎหมายบ้านเมือง
การกระทำเช่นนี้จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อถือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อวดว่าเป็นฉบับปราบโกงได้จริงหรือและหากปปช.ชุดปัจจุบันมีมติในการถอนฟ้องคดีดังกล่าวออกจากการไต่สวนของศาลฎีกาทั้งที่ปปช.ชุดที่แล้วมีมติให้ฟ้องคดีตัวเองจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็มีการสั่งด้วยวาจาถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เซฟที่สุดนะคะถ้าเป็นจริงอย่างที่นายสมคิดได้บอกแต่เจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยกลัวความผิดจึงทำความเห็นกลับไปว่าไม่สมควรที่จะถอนฟ้องนะคะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ก็เป็นอดีตส.ส.จังหวัดนครนายกของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาจี้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าปปช.ถอนฟ้องเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะมีโทษความผิดถึง2เท่าด้วยกันนายชาญชัยนะคะในฐานะอดีตรองประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการกล่าวถึงกรณีดังกล่าวนี่แหละค่ะกรณีที่ปปช.จะถอนฟ้องคดีสลายกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเหตุการณ์ก็คือเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมในปี51นะคะก็ได้มีการแสดงมุมมองไว้ว่าปปช.เนี่ยไม่สามารถถอนฟ้องได้เพราะไม่มีอำนาจเนื่องจากว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจะเป็นผู้พิจารณาโดยตนเองเป็นผู้ยกร่างให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ตั้งแต่เมื่อปี54ก็ระบุชัดในมาตรา86วงเล็บ2เพื่อป้องกันการหัวทำคดีแล้วก็ทิ้งคดีหรือว่าการฟอกคดีดังนั้นหากปปช.ยังกล้าถอนคดีนี้ถือว่าปปช.ชุดนี้ทำผิดกฎหมายปปช.มาตรา123ซึ่งมีโทษสูงเป็น2เท่าของกฎหมายอาญาปกติและอาจจะถูกถอดถอนพ้นจากตำแหน่งด้วยจึงขอท้าให้ถอนคดีดังกล่าวจะได้มีบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายว่าตัวกฎหมายหรือตัวบุคคลเป็นปัญหาจะได้ทำการแก้ไขปิดช่องว่างในยุคปฏิรูปนี้ต่อไปท่านผู้นี้ก็ไม่ยอมนะฮะออกมาขู่เลยว่าถ้าถอนฟ้องจริงมีความผิดโทษถึง2เท่าแน่จริงก็ถอนดูนะคะเราจะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะค่ะนะคะรีบๆนะคะเพราะว่าโหคุณจองเยอะจริงๆล่องเรื อกับพีซทีวีนะคะคุณผู้ชม21พฤษภาคมตรงกับวันเสาร์ค่ะนะคะเรือ1ลำเนี่ยเต็มไปแล้วนะคะตอนนี้จึงจำเป็นจะต้องเปิดอีก1ลำละค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการไปใช้เวลาอยู่ด้วยกัน8ชั่วโมงเต็มๆนะคะไหว้พระ3วัดแล้วก็ไปช็อปชิมชิลนะคะบนเกาะเกร็ดกันด้วยนะคะไปพร้อมกันเลยกับวิทยากรผู้ดำเนินรายการทุกรายการเลยแล้วก็คุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยได้เจอกับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะข้อกังวลที่พี่น้องเรียกร้องมาก็คืออย่าแยกลำเลยไม่อยากให้แยกแกนได้เจอทุกคนอย่างแน่นอนบอกไว้แบบนี้ก็แล้วกันได้เจออย่างแน่นอนแล้วก็อีกลำนี่จะเต็มแล้วด้วยนะคะต้องรีบมากันหน่อยไม่อย่างนั้นช้าหมดอดไปชิลด้วยกันแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะคะส่วนเรื่องของการบริจาคเพื่อที่จะสมทบลมหายใจให้กับพีซทีวีก็ยังคงเปิดรับบริจาค กันเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับน้ำใจของแฟนรายการพีซทีวีที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการผ่านช่วยในเรื่องของการออกแรงผ่านในเรื่องของการสนับสนุนเงินหรือแม้แต่สิ่งของที่นำมาให้เราได้จำหน่ายกันนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมีมูลค่ามากขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ตระหนักอยู่เสมอนั่นก็คือทุกคนอยากจะให้พีซทีวียังคงดำรงอยู่นะคะด้วยวิธีการฟันฝ่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วแต่ด้วยเงื่อนไขอย่างอื่นเนี่ยเราก็เต็มที่เหมือนกันแต่อยู่ที่โชคชะตานะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรยืนยันทำหน้าที่กันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะนี่แหละนะคะขึ้นมาให้แล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็หมายบัญชีด้วยในการร่วมต่อลมหายใจให้กับพีซทีวีนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราทั้ง4สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนันท์จำดวงพร้อมทีมค่ะ